อ๋อมวยกัดนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งได้ไหมนะคะแป๊บหนึ่งนะคะไม่ว่ากันนะนะคะไม่ว่ากันนะคะแป๊บนึงนะคนเดียวไม่ทันขับทั้งรถขับทั้งรถขับทุกอย่างนะคะมาเมามอยกันสวัสดีเจ้าปอแม่พี่น้องเจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับเพื่อนๆนะคะคิดถึงมาเมามอยกันนิดนึงส่งเพื่อนๆเข้านอนนิดนึงนะก็พี่แจ็คเองขับรถมาถึงคอนโดหาที่จอดรถอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะก็จะมาเมามอยกันนะคะส่งเพื่อนๆเข้านอนตอนดึกมาเมามอยกันมะไม่มีอะไรหรอกนะคะคิดถึงมาคุยกันเรื่องบางคนนะบางคนก็มีปัญหาเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องผัวมันหลากหลายเอามาแชร์ความรู้กันนะคะชุดนอนไม่ได้นอนนะคะไม่ได้นอนยังไงคะผัวไม่มีใครจะมาเย็ดเรานะคะชุดนอนนะคะนอนได้นอนแน่นะคะพรุ่งนี้ผมกับพนมเปญก่อนนะครับน้องสุเมธสวัสดีค่ะลูกคิดถึงแล้วก็ขอบคุณมากสุเมธไปบ้านพี่แจ็คก็ไม่ได้เข้าไปในตัวบ้านนะคะที่แพร่นะเมามอยกันนิดนึงนะพี่ดีใจนะคะที่เพื่อนๆทักกันมาอันนี้พี่เองใส่ชุดให้มันมิดชิดนะคะเดี๋ยวมีพี่แจ็คใส่สร้อยไปไหนพี่เอาตรงนี้มาใส่แล้วนะคะของเพื่อนใน Facebook ส่งมาให้พี่แจ็คค่ะพี่เอาไปซ่อมส่งซ่อมนะคะมีไปส่งมาค่าซ่อมเนี่ย700บาทนะคะแต่มันก็ใส่ไม่ถึงชั่วโมงมันก็แตกอีกนะคะ700หรืออะไรประมาณนี้นะคะไม่ถึงพี่จำไม่ได้นะคะคาดว่า 7-800 นี่แหละหรืออะไรประมาณนี้น้องบอลเอาไปซ่อมให้พี่นะคะโอเคเล่าต่อเมามอยนะคะลิปสติกนะคะมีแต่คนอยากได้ใช่ไหมดูนะคะดูนะฉันจะให้ดูก็ได้อ่ะหน้ามันหน้ามันนะเนี่ยกูฆ่าตัวเองนะอื
มันไม่มืดมันไม่สว่างมันเป็นที่อะไรไม่รู้นะคะเห็นแล้วนะร้อนนะคะกำลังเปิดแอร์เย็นเย็นอุ้ยเหมือนดอกกลีบดอกกุหลาบนะคะเมามอยนิดหนึ่งมาเมากันก่อนนอนนะเพื่อนเพื่อนนะมาพี่แจ็คเองจะเล่าให้ฟังว่าเพราะอะไรเป็นอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะฟังดิฉันก่อนที่พี่แจ็คจะไปที่เชียงใหม่ก่อนที่พี่แจ็คจะไปแพร่มันเกิดอะไรขึ้นยังไงจะเล่าให้ฟังนะคะแล้วเพื่อนเพื่อนจะได้มีกำลังใจนะคะจะเล่าว่าอย่างนี้นะคะก่อนไปเนี่ยเราก็ปวดหัวปวดสมองปวดกระบาลกับของมนุษย์ฟังนะคุณจะมีกำลังใจแล้วคุณฟังจากดิฉันแล้วคุณจะได้อะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะคะคือเรื่องของเรื่องนะคือก่อนที่พี่แจ็คจะไปสงกรานต์พี่แจ็คผ่านเรื่องผ่านราวมาเยอะแยะมากมายฟังนะแล้วเพื่อนๆจะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตฟังหน้ามันๆ นะคะหน้ามันเป็นที่อะไรไม่รู้นะกดไลค์กดแชร์ก่อนจะคนน้อยไม่พูดนะคะเสียเวลาสละอินเทอร์เน็ตนะคะจะได้อินเทอร์เน็ตแล้วก็ถ้ากดไลค์กดแชร์เยอะๆก่อนแล้วค่อยคุยกันนะคะถ้าไม่คุยก็แต่งหน้าให้ดูนะคะอันนี้ของคุณตู่มารีนนท์นะคะนะคะให้ใช้ให้ดูนะคะรีเซพชันร้านแอดวันขายแล้วก็แอดมินแอดวันขายแท่งละ200เธอนะคะแต่งหน้าไปไหนแต่งหน้าเย็ดค่ะเผื่อฟุกเดี๋ยวเล่าต่อแชร์ก่อนมาฟังฉันนะสองร้อยบาทนะคะแชร์แล้วยังมือฉันนิ่งมากมือฉันนิ่งมากบอกไว้ก่อนนะคะตบคนให้ตายเลยนะคะเพราะมือฉันแข็งและแรงก็ลงไปซื้อข้างล่างและซื้อข้าวนะคะกินน้ำไหมคะกินค่ะวันนี้ไม่น่าเชื่อนะคะว่าสปายบ้านพี่แจ็คจะหมดโดยอัตโนมัตินะคะกูไม่กินผู้ชายก็กินนะคะผู้ชายก็กินไม่เป็นไรนะอยากฟังเรื่องสนุกสนุกนะเจ้าเล่าให้ฟังก่อนแป๊บเดียวนะคะเพื่อนๆจะเอากำลังใจก่อนสิคะแล้วค่อยพูดไปค่อยค่อยไปสิค่อยค่อยไปนะคะเอาแต่เรื่องกำลังใจก่อนนะเดี๋ยวแป๊บนึงฟังดีๆนะพี่แจ็คเองจะเล่าว่าการให้กำลังใจเพื่อนก่อนนะคะสำหรับตัวของพี่แจ็คเองจะให้กำลังใจเพื่อนฟังนะคะ
พี่แจ็คเองเนี่ยผ่านการผิดหวังเสียใจมาก่อนสงกรานต์ก่อนจะกลับบ้านก่อนที่จะไปสงกรานต์ก่อนที่จะไปทำงานที่เชียงใหม่แล้วพี่แจ็คก็เสียใจมากนะคะกับคนที่เคยเป็นมิตรจู่ๆวันสองวันก็เป็นศัตรูจู่ๆคนที่เคยเลี้ยงมาก็ทรยศหักหลังเกิดความสติอยากฆ่าอยากแกงอยากจะทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นยายแจ็คเมื่อก่อนกูพูดได้เลยว่ามึงเตรียมตัวตายกันได้แล้วนะคะก็คือว่ามึงไม่รอดสักศพอันนี้เราพูดกันแต่เรานั่นคือยายแจ็คเมื่อก่อนมึงเตรียมเลยแม้แต่มึงคำคอมเมนต์มาเหี้ยๆมึงเตรียมตัวตายกันเลยนั่นคือพี่แจ็คเมื่อก่อนแต่ณปัจจุบันพี่นิ่งขึ้นแต่ไม่ได้ว่านิ่งแล้วเงียบนิ่งเพื่อไต่ตรองและก็หาเหตุและผลแล้วก็นิ่งและไต่ตรองก่อนนั่นคือแล้วว่าถ้ามันไม่ไหวสุดๆแล้วค่อยจัดการทีเดียวนั่นคือพี่แจ็คในปัจจุบันนะแล้วก็เรื่องที่สองพี่เองพี่ก็ผิดหวังเสียใจไปแล้วแล้วนอกจากเราจะอ่อนแอเราจะเสียใจแล้วเราอย่าลืมคนที่เสียใจมากกว่าเราก็มีเช่นน้องโอมและหลายๆคนที่เขาเสียใจเราจะมานั่งเสียใจกว่าน้องไม่ได้เราต้องลุกขึ้นมาเข้มแข็งแล้วลุกขึ้นมาเพื่อให้กำลังใจน้องโอมและคนที่เขาเสียใจอยู่สมมติรถชนตุ้มเราบาดเจ็บพอกันแล้วน้องเราก็เจ็บเราก็เจ็บแล้วเราจะมาสะโอดสะองร้องไห้เสียใจให้น้องเป็นห่วงเป็นใยเราทำไมเราลุกขึ้นมาแล้วไปช่วยพยุงน้องขึ้นมาดีกว่าไหมในความคิดพี่เป็นแบบนี้นะคะแล้วพี่แจ็คเองทำใจกับโลกมนุษย์และเด็กในปัจจุบันและสังคมที่เหี้ยนะคะพี่ทำใจแล้วว่าสังคมปัจจุบันเหี้ยแล้วอีกสักพักหนึ่งเขาก็จะได้รับผลกรรมเหี้ยเหล่านั้นนะเคไปแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวสักแป๊บหนึ่งไม่นานเขาก็ได้รับผลกรรมแบบนั้นเหมือนกันผ่านไปพี่แจ็คเองก็ไปหาพ่อกับแม่ที่จังหวัดแพร่บ้านพี่แจ็คไม่ได้กลับมาเป็นปีตั้งแต่ไปกับอาหวังแล้วอาหวังตอนนี้ก็ไปนานมากพี่เปลี่ยนผัวมาก็หลายผัวน้องเข้าใจพี่มะจนพี่ไม่ได้กลับบ้านพี่กลับไปหาแม่ทีนึงพี่แจ็คบอกว่าแม่พี่เอาน้องๆที่จะไปทำงานตัดผมด้วยที่เชียงใหม่7คน8คนนะแม่เตรียมของให้ครบพร้อมนะแม่นะแม่ให้น้องได้นอนนะพี่ไปถึงบ้าน6โมงเช้าแม่เขาคิดว่าพอนอนที่นอนน่ะแต่มันไม่พอขาดอีก 2-3 คนพี่เองก็คนเราไม่ได้นอนทั้งคืนเราก็แอบน้อยใจว่าทำไมแม่ไม่เตรียมไว้นะทำไมบ้านทั้ง3หลังอ่ะที่นอนก็เยอะแยะทำไมแม่ไม่ให้คนอื่นอ่ะเอามาวางให้ลูกสักนิดนึงอ่ะแล้วทำไมแม่ไม่จัดการตรงนี้เราก็น้อยอกน้อยใจแล้วไปบ้านอีกหลังนึงมาวินก็ไปนอนอีกหลังนึงเป็นบ้านอิงดอยเป็นบ้านหลังทรงไทยที่อยู่ติดเชิงเขาอะมาวินกับพี่ดุลแยกไปนอนที่นู่นและแล้วเกิดอะไรขึ้นมาวินเอาหมาที่เขาเลี้ยงมานานๆหมาเนี่ยขนร่วงแล้วก็มีเห็บหมัดแล้วก็หลายอย่างมีแต่เห็บแต่หมัดแล้วพ่อแม่เขาไม่ได้ดูแลตรงนี้กลายเป็นว่าเขาเสียใจมากที่แม่ไม่ดูแลกับพ่อน้องรู้ไหมว่ามาวินร้องไห้จากบ้านนู้นมาหาเสียใจมาพี่แจ็คร้องไห้จากชั้น3ลงมาแล้วมากอดกัน2คนพี่น้องแล้วต่างคนต่างเสียใจแล้วมองกันแล้วก็เห็นว่าน้องเสียใจมาพี่ก็ต้องเข้มแข็งกว่าน้องพี่เลยบอกว่าฟังนะน้องแม่เราแก่แล้วเราต้องผิดเราผิดที่ไม่มีใครดูแลแม่เรานะแล้วเราผิดที่ไม่มีใครดูแลเราเกิดมาเป็นกระเทยทั้ง2คนเขาให้กำเนิดเราเป็นผู้ชายแม่ให้กำเนิดเราเป็นชายและชายเราต้องมีลูกมีหลานให้เขาอุ้มไม่ใช่ว่าลูกคนนี้เป็นกระเทยแล้วไม่มีใครแม่ไม่มีหลานเราไม่ได้ทำหลานให้เขาเลี้ยงดูกันแล้วเราก็ยังทำงานตรงนี้เรามองข้ามนะลูกนะน้องนะพี่แจ็คกลับกลายเป็นว่าต้องลุกมาให้กำลังใจพี่มาวินแล้วก็กอดพี่มาวินร้องไห้อยู่แล้วผ่านไปพี่เองก็ตั้งสติใหม่จากที่ไม่ได้เจอแม่มาปีกว่าพี่เองเห็นสภาพแม่พี่ทรุดโทรมไปมากและแก่ชรา
พี่เองจัดการแม้กระทั่งสั่งแชมพูซื้อของเข้าบ้านทุกชนิดกี่หมื่นกี่เท่าไหร่พี่ไม่ว่าพนักงานที่ขายของสมมุติว่าขายของที่โฮมโปรเขาบอกว่าอันนี้ดีนะพี่แจ็คอันนั้นดีพี่บอกอะไรดีมึงหยิบมาให้หมดอันนั้นหมายความว่าสำหรับพ่อและแม่ของฉันอะไรน้องๆบอกว่าดีแม้กระทั่งยาล้างจานหรือน้ำยาเช็ดกระจกอะไรที่ดีที่สุดหยิบมาเลยลูกหยิบมาหยิบมาเลยหยิบมามาเลยลูกหยิบมาหยิบมาฉันบอกให้หยิบมาเลยถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้ปีนึงกว่าปีกว่าแล้วฉันไม่ได้ดูแลพ่อแม่ฉันเอาแต่เวลามาทำงานหาเงินให้ท่านแล้วทีนี้พี่เองเสียใจนะในเรื่องแบบนี้กลับไปดูทีแม่ฉันอยู่ในสภาพนั้นกับพ่อจบนะคะทีนี้พี่แจ็ค ก็ไปตัดผมที่เชียงใหม่ไปทำงานไปดูร้านแล้วก็พี่เองก็กลับมาจากเชียงใหม่ก็มาหาตั้งสติมาหาแม่ใหม่มาหาแม่กับพ่อแม่กับพ่อเขารู้ว่าพี่แจ็คเครียดมากพี่บอกว่าถ้าพี่ตายไปอ่ะใครจะดูแลพ่อแม่เขารู้ว่าพี่เสียใจมากเขาเลิกก่อนเขาหยุดพ่อก็หยุดน้องจำได้ไหมพี่แจ็คไลท์อ่ะตอนไลท์พี่แจ็คไลท์อ่ะพ่อเอาหนังกระติกอ่ะพ่อจะเอาหนังกระติกไปยิงหมาบ้านลุงอ่ะที่อยู่ข้างๆบ้านอ่ะที่มันเห่าพ่อพี่อ่ะหมาตัวนั้นหมาเหล่านั้นค่ะเดี๋ยวพี่จะไม่นี่นะหมาเหล่านั้นกัดแม่พี่แจ็คเหมือนในยูไลคลิปเด็ดเลย2ครั้งหมาลุมกัดเป็นหมาล่าเนื้อภาษากลางเรียกว่าหมาล่าเนื้อนะฮะภาษากลางเรียกว่าหมาล่าเนื้อภาษามันชอบล่าสัตว์ในป่าแล้วมันดุมากถ้าเป็นภาษาเหนือก็คือเขาขูดขี้เขียงให้มันกินหรือเปล่ามันถึงดุขั้นนั้นหมาเหล่านั้นดุบ้านหลังนี้ไม่เคยพี่ไม่ได้เข้าไปหลายปีแล้วบ้านหลังนั้นพี่ไม่เหยียบเพราะกลัวว่าหมามันจะกัดมันฟัดแม่พี่เกียกกิ้งจะแม่พี่เย็บทั้งแล้วแม่พี่ก็ต้องคอยไปฉีดยาหมาไปฉีดยาพิษสุนัขบ้าตลอดนะทีนี้พี่แจ็คเล่าต่อนะฟังพี่แจ็คก็เลยว่าทำไมพี่แจ็คไม่พาไปบ้านอีกหลังหนึ่งเพราะว่ามันกัดแม่พี่มันกัดไม่ปล่อยแม่พี่นี่เป็นแผลเวอะหวะต้องไปฉีดยาบาดกันบาดทะยักสองครั้งจนพ่อพี่แจ็คจะเข้าไปดูบ้านกลายเป็นว่าหมากัดจะกัดพ่อพ่อก็เลยโมโหและเมาจะเอาหนังกระติกไปยิงหมาน้องเข้าใจอารมณ์ของคนไหมและทำไมถามว่าพี่แจ็คไม่มีญาติเลยเหรอพี่แจ็คมีญาติไม่เยอะมากดีกว่าญาติพี่ไม่เยอะญาติพี่เหี้ยมากอันนี้บอกเลยว่าพี่ไม่เอาญาติถามว่าผิดไหมผิดที่พี่ไม่เอาญาติแต่ถ้าญาติคุณพาน้องคุณเล่นยาบ้าญาติคุณนำแต่ปัญหามาไม่เคยพาคุณขึ้นในสิ่งที่เจริญแล้วญาติของคุณพาคุณเนี่ยพาน้องของคุณดื่มแต่เหล้าเห็นเราเป็นขวดเหล้าเห็นเราขอแต่ค่าเบียร์เห็นเรามีแต่ยืมเงินเห็นเราไม่เคยจะส่งเสริมในชีวิตที่ดีขึ้นมีแต่ฉุดกันลงทั้งตระกูลคุณจะคบอีกไหมแล้วตอนที่เราเป็นเด็กเขาก็เอาเปรียบพ่อเรามากพอสมควรแล้วพ่อพี่แจ็คเป็นลูกคนเล็กแล้วพ่อพี่มีลูก4คนตอนที่พ่อลำบากบ้านลุงพี่เนี่ยให้น้องชายเนี่ยหาเงินหาทองได้เอาเงินเอาทองมาเลี้ยงลูกตัวเองแต่ลูกของน้องชายก็คือพวกพี่แจ็คมองลูกลุงกินเหรอมองลูกลุงอ่ะกินขนมกินอะไรแล้วตัวพี่ไม่มีปากไม่มีท้องที่จะกินหรอน้องเข้าใจไหมเขาไปทำอย่างนี้กันน้องมันฝังอยู่ในใจเขาไปทำธุรกิจกันโดยที่ว่าลุงอ่ะเป็นหัวหน้าธุรกิจก็คือเป็นคนสั่งการในการทำงานต่างๆเป็นคนสั่งตัดไม้ตรงนี้ไปรับเหมาตรงนี้ตัดตรงนี้ช้างลากตรงนี้แต่ได้เงินมาปุ๊บเนี่ยให้น้องชายน้อยนึงแต่ตัวเองและครอบครัวเอาเยอะแล้วมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียตัวเองอย่างอิ่มหมีพีมันลูกหลานลูกตัวเองกินอย่างอิ่มลูกพ่อส่วนบ้านพี่แจ็คเองอ่ะกินอย่างค่อนคอดตอนที่พี่แจ็คเป็นเด็กตอนที่ภาวะตอนที่บ้านพี่แจ็คธุรกิจล้มฟังแล้วก็จำฟังไว้นะว่าเพราะอะไรทำไมพี่แจ็คถึงเป็นแบบนี้กินอ่ะลูกชายตัวเองลูกสาวตัวเองกินอย่างอิ่มแล้วตัวพี่เองอ่ะกับน้องพี่อีก 3-4 คนอ่ะต้องมานั่งมองลุงโลกลุงกินแล้วก็แบบนี้ไม่ได้แล้วพ่อพี่ทำงานกันทำกันเป็นทีมกันเป็นญาติเขามีพี่น้องกัน 2-3 คนนะแต่เขาถ้าทำด้วยกันก็ต้องแบ่งให้น้องชายลูกน้องชายน้องชายก็มีครอบครัวสุดท้ายไม่ได้อะไรแล้วก็ที่ดมที่ดินก็โกงกัน
โกงที่ดินเอาเป็นชื่อลุงชื่ออะไรกันแล้วก็ไม่ได้แบ่งให้น้องที่อะไรเขาไม่ได้ยุติธรรมเพราะฉะนั้นแล้วพี่แจ็คเลือกที่จะไม่เผาผีและไม่ให้ลุงคนนั้นพี่ไม่ใกล้และไม่ให้เขามาเหยียบสุดท้ายพี่เลือกที่จะอยู่ในของพี่แบบนี้จบนะแล้วก็พี่เองก็เลือกของพี่เป็นแบบนี้แล้วพี่เจ็บมามากแล้วลุงลูกลุงเนี่ยเกิดออกมามายืมเงินโตขึ้นมาก็ยังมายืมเงินกับพี่ยืมเงินกับพี่ตลอดสุดท้ายเนี่ยน้องรู้ไหมว่าพี่เองเจ็บมามากพี่เลยบอกว่าให้ตัดขาดจากญาติพี่น้องทุกคนให้ตัดขาดโดยที่ไม่ให้มาใกล้พี่แจ๊คไม่ให้ใกล้ครอบครัวพี่แจ๊คเพราะพาน้องฉันไปติดยาบ้าจบนะคะพี่แจ๊คเองก็ช่วยเหลือตัวเองมาตลอดสุดท้ายพี่พุ่งขึ้นชีวิตเหมือนในหนังเหมือนในละครน้ำเน่ามากเป็นเสร็จไม่ถึงขั้นเป็นมีพอกินดีกว่าพอมีพอกินในระดับที่โอเคสุดท้ายวันหนึ่งจะมานับญาติกับพี่ขอบอกว่ากูไม่นับญาติครูปีชาแย่งหวยกัน30ล้านกาญจนบุรีกูเห็นแย่งกันแทบเป็นแทบตายกับตำรวจนี่นั่นฉันเองอ่ะก็ยังปรงกันหมดเลยนะแต่ตัวพี่เองอ่ะนะเวลานู้นนะตอนที่ผมให้มานะมากกว่าครูปีชาพี่ยังไม่ทำนิสัยเหี้ยๆหรืออะไรกับใครเลยพี่นิ่งแล้วก็ใช้เงินทำงานใช้ตัวพี่ทำงานและไปกับตรงนี้และพี่ทำหลายอย่างเดี๋ยวพี่พูดก่อนต้องระมัดระวังคำพูดอยู่แล้วคิดไปด้วยเดี๋ยวมันจะออกแล้วทีนี้ตัวพี่เองก็เสียใจมาแล้วกลับมาพี่มาเริ่มงานสู้ฟัดมากคุณน้องนะคะคนไหนที่หมดกำลังใจต่างๆมองดิฉันไว้และเข้มแข็งไปพร้อมกันไม่ใช่ว่าเขาร่ำรวยหรือว่าเขามีตังค์แล้วเขาเป็นยังไงวันนี้ทั้งวันฉันกินซุปบักมี่ไป2คำข้าวเหนียวจิ้มไป2คำนอกนั้นกินข้าวเหนียวกับแกงฮังเลซึ่งฉันชอบกินวันนี้ฉันก็เลยทำเยอะฉันก็เลยกุนฉันก็กินแต่แกงฮังเลคุณก็เห็นนะคะปลานิดหน่อยปลาดุกนิดหน่อยแล้วก็มากินตอนที่ไลฟ์ก่อนที่ได้เมื่อกี้อีกนิดหน่อยคือแกงฮังเลจบนะคะจบก็คือทั้งวันกินแค่นี้และกินขนมที่ลูกค้าซื้อมาให้คิสปี้ครีม1อันแล้วก็แบ่งให้น้องๆกินพี่แจ็คเองเป็นคนที่ไม่ว่าใครก็ตามไม่ต้องมาเป็นญาติฉันก็ได้แต่พี่ขออะไรน้องรู้ไหมพี่ขอให้คนที่เข้ามาในชีวิตพี่พาพี่ไปในสิ่งที่เจริญโดยที่ไม่นำมาเบียดเบียนกันน้องหวังว่าคงเข้าใจนะพี่ต้องการใครก็ได้ที่ไม่ได้ทำให้ชีวิตพี่แย่ลงแล้วไม่ฉุดกันลงแล้วส่งเสริมกันและกันและไม่ต้องจำเป็นต้องเป็นญาติเช่นน้องแม็กอันนี้พูดใกล้ๆก่อนนะเอาข้างบริษัทเอาที่เอาคนเดียวก่อนอย่างน้องแม็กอะสมมติแค่คนเดียวนะแต่มันมีอีกเป็นร้อยเป็นพันคนที่พี่ไม่ได้ยกชื่อมาสมมติไอ้แม็กมันอยู่ใกล้พี่ตลอดมันรู้ว่าพี่แจ็คโกรธมันรู้ว่าพี่แจ็คหิวข้าวมันรู้ว่าคืออะไรเพราะมันอยู่กับพี่ตลอดเวลามันดีกว่าญาติอีกบางทีดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจุบันเธอเป็นคนดีอยู่กับพี่ไม่เป็นไรเราก้าวไปด้วยกันมันดีกว่าญาติพี่น้องอีกก็จบเพราะฉะนั้นแล้วพี่ไม่ได้อะไรแล้ววันนี้น้องๆไขข้อปัญหาข้องใจหมดแล้วนะว่าเพราะอะไรญาติพี่น้องก็ลูกพี่ลูกน้องไงลูกพี่ลูกน้องที่ชื่อแม่ของปิงปองก็รับเหมาสร้างบ้านพี่แจ็คไปก็โกงไปเป็นล้านน้องก็รู้นี่ว่าพี่แจ็คโดนอะไรเพราะฉะนั้นแล้วพี่โดนแม่ปิงปองไปแล้วรอบหนึ่งแล้วและพี่เจ็บตรงนั้นแล้วขนาดญาติห่างๆก็ยังจะโกงจะกินน้องให้พี่หยุดตรงนั้นหยุดคำว่าญาติไว้ก่อนพี่ก็เลยมาคบกับเพื่อนเอาไว้ข้างหน้าใครจะดีจะเลวไม่เป็นไรวันนี้ฉันมีคนมีเพื่อนเพื่อนท่านดีๆก็พอหลายคนดีกว่าญาติพี่น้องก็จบบางคนใน Facebook ดีกว่าฉันดีกว่าญาติฉันก็เยอะแยะยกตัวอย่างบางคนอย่างพี่ซาร่าที่ล่าสุดที่พี่เห็นได้เอาเตาแก๊สมาให้พี่แจ็คจากเชียงใหม่พี่แจ็คก็หิ้วเตาแก๊สกันมาแม่ของหลานคุณยายของน้องคอลินเอาอะไรมาฝากพี่อ่ะเอาเยอะแยะแล้วก็แม่ของน้อง
เจสสิก้าคุณแอนนี่แอนนี่และแม่น้องเจอแตมคุณต้นเยอะมากสารพัดสารเพอันนี้แค่น้ำจิ้มที่เราพูดถึงเขารักเราก็มีเยอะแต่ไม่ได้หลงละเลงพี่ก็คือคนเดิมที่ไม่ได้หลงละเลงไปกับคำบ้ายอกับคำสรรเสริญเยินยอรู้ว่าอย่างนี้ไม่ต้องมาสรรเสริญคุณเห็นไหมกูยืนตัดผมทั้งวันอีนี่อีกระเทยนี่มึงบ้าไรหรือเปล่ามึงเป็นบ้าเหี้ยอะไรมึงถึงบ้าแล้วมาไรทั้งวันมึงเป็นอะไรอีแจ๊คมึงหลงตัวเองเหรอคุณคิดผิดค่ะคุณฟังนะฉันต้องการสื่อให้คุณรู้ว่าฉันลงฉันเหนื่อยมากแค่ไหนฉันทำงานฉันลงรถมาเนี่ยเมื่อคืน3:30ฉันนอนแป๊บเดียวฉันตื่นขึ้นมาฉันก็โพสต์ว่าวันนี้ลูกค้าฉันเยอะนะแล้วฉันก็ไปตัดผมแล้วฉันยืนทั้งวันทำไมฉันไลฟ์เดี๋ยวเพจบ้าง Facebook บ้างของตัวเองเดี๋ยวเฟซเดี๋ยวเพจเพราะว่าฉันอยากให้คุณรู้ว่าอีกระเทยคนนี้ยืนตัดผมทั้งวันนะเว้ยไม่ได้โง่ไม่ได้เอาให้ลูกน้องยืนหาเลี้ยงนะจ๊ะฉันยืนตัดผมหาเลี้ยงคุณนะคะวันนี้อย่างน้องใช้หยุดงานวันหยุดเขาเต็มที่กับพี่มาจากรามคำแหงใช้วันหยุดแล้วเขามาจากรามคำแหงเขาติดฝนเขาเปียกฝนแล้ววันหยุดเขามาตอกบัตรไม่ทันเขาตกรอบเขาไม่ได้สามารถรับลูกค้าได้มาก็คือเสียเวลาออกจากบ้านอย่างน้อยมีค่าใช้จ่ายอย่างน้อย300-400 บาทในจะค่ากินข้าวและค่ารถนะคะนี่คือค่าเดินทางออกบ้านนะไม่รวมกับค่าเช่าบ้านค่าน้ำค่าไฟที่บ้านเขาในแต่ละวันอีกนี่คือการคิดให้เพื่อนพี่แจ็คก็มีลูกค้าหลายคนพี่แจ็คแบ่งยอดให้กับเพื่อนไปแบ่งยอดให้น้องใช้แบ่งน้องโอมโอมเขาก็มีภาระแม่และน้องพี่แจ็คมีลูกค้าวันนี้ก็แบ่งให้พี่โอมอีกเห็นไหมว่าพี่แจ็คกับแบ่งน้องดีเป็นช่างที่ดีและน่ารักพี่ก็แบ่งให้กับช่างดีน้องว่าพี่เองอะแบบนี้พี่รู้ว่าคนไหนควรจะได้รับสิ่งที่ดีจากพี่เพราะพี่อยากจะให้ด้วยความจริงใจนะฮะอันนี้คือวันนี้คุณได้รับข้อคิดดีๆและหลายๆอย่างนะคะคุณได้รู้แล้วว่าพี่แจ็คแชร์ไปเนี้ยวันนี้คุณคุ้มค่านะที่คุณได้ดูไลฟ์กันคุณคุ้มมากที่คุณได้รู้และแชร์ความคิดกันไปว่าโอ้ยอีกระเทยคนนี้เมื่อก่อนมันเคยเลี้ยงเด็กไว้คนนึงเป็นน้องเป็นนุ่งตอนนี้เด็กคนนั้นเขาทรยศเขามากมายแต่เขามีวิธีการจัดการยังไงคุณตามฉันมาเรื่อยๆแล้วคุณหนึ่งคุณจะเห็นว่าวันหนึ่งเขามีวิธีการจัดการยังไงและเขาจะทำยังไงในเหตุการณ์ข้างหน้าโดยที่นิ่งและเก๋ๆจบนะฮะใช่พี่มีตังไหมพี่ไม่ได้อวดร่ำอวดรวยแต่พี่กินข้าวทั้งวันวันนี้ข้าวเหนียวห่อเดียว2 ห่อเนี่ยกินกับเขาเรียกว่าอะไรวะกินกับแกงฮังเลกิน2 มื้อแล้วก็ไม่ได้ว่าตัวเองอย่างนั้นอย่างนี้วันนี้ทุกคนได้ฟังกับพี่แจ็คไปแล้วนะคะแล้วส่วนตัวนี้อันนี้เราก็พูดเมื่อกี้ทำไมพี่แจ็คขึ้นห้องมาตั้งนานทำไมถึงเพิ่งไลฟ์พี่แจ็คอบรมสั่งสอนน้องเกอร์ไปนะคะโดยที่พี่แจ็คปิดไลฟ์ไม่ได้ปิดไลฟ์ก่อนแล้วก็เรียกน้องมาอบรมนะคะอบรมน้องไปเมื่อกี้คือว่าสั่งสอนน้องชุดใหญ่ของเกอร์ในเคสของเกอร์พี่แจ็คเรียกเกอร์มาบอกว่านั่งก่อนค่ะแม่จะมีอะไรคุยด้วยหนูลูกหนูเนี่ยเป็นคนแบบนี้แม่รักนะคือแม่อนาคตนี้แม่ไม่รู้ว่าวันไหนที่เราจะจากกันฟังนะนี่คือสิ่งที่พี่แจ็คพูดกับเกอร์เมื่อกี้วันนี้หนูอยู่กับแม่หนูผิดพลาดอะไรแม่ปกป้องเต็มที่อนาคตหนูไม่ได้อยู่กับแม่ตลอดหนูไปมีครอบครัวหนูไปอยู่กับพ่อแม่ที่แท้จริงของหนูแล้วแม่ไม่ได้อยู่กับหนูตลอดแล้วหนูไปใช้ชีวิตอ่ะแล้วเกอร์ไปพูดจาแบบนั้นไปพูดจาแบบนั้นให้ไปขี่โม้ไปพูดแต่งเรื่องไปจินตนาการเอาเองนั่นคือข้อเสียของเกอร์ที่ก่อนที่จะมาอยู่กับพี่แจ็คนั่นคือแม่เขาบอกว่าเกอร์มีนิสัยเป็นแบบนี้นะแม่แจ็คพี่แจ็คก็บอกได้เดี๋ยวฉันจะจัดการตรงนี้เองนั่นคือเรารู้แล้วว่าคือข้อเสียของลูกเพราะฉะนั้นเรารับข้อเสียของลูกได้เราจะมาปรับปรุงแต่ลูกยังไม่แก้นิสัยเดิมเพราะฉะนั้นแล้วฉันต้องจัดให้ลูกฉันชุดใหญ่
พี่แจ็คเองปิดไลท์แล้วก็สอนลูกแล้วลูกก็นั่งฟังแล้วเขาก็นิ่งแล้วพี่แจ็คเองก็ดีใจที่น้องแม็กโตแล้วน้องแม็กก็เรียกน้องเกอร์ไปสอนข้างล่างตอนที่พี่แจ็คตัดผมเขาเรียกน้องเกอร์ไปสอนวันนี้ตอนที่พี่แจ็คตัดผมนะคะน้องแม็กก็ช่วยดูแลแม็กก็ช่วยดูแลนะบอกว่าเฮ้ยอย่าทำอย่าพี่เรียกน้องมาเพราะว่าไม่อยากให้น้องมาเกลียดพี่ทีหลังพี่แม็กเขาพูดแบบนี้พี่อยากแค่อยากจะสอนนะไม่อยากให้เกอร์โดนคนอื่นแต่สำหรับพี่ไม่มีอะไรน้องแม็กเขาพูดกับเกอร์วันนี้นะส่วนตัวพี่แจ็คเองก็สอนลูกไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเรารู้ข้อเสียของลูกเราเป็นแบบนี้ก่อนที่จะรับมาเลี้ยงก่อนที่พ่อก่อนที่จะรับกับแม่แสงก่อนที่จะตกปากรับคำว่าเอามาเลยพี่แจ็คยินดีก่อนที่บอกว่าจะยินดีนั้นพี่แจ็คได้รู้ข้อเสียของลูกแล้วนะรู้ว่าลูกข้อเสียเพราะฉะนั้นแล้วขอเวลาสักนิดนึงให้พี่ก่อนเพราะว่าเขาอยู่กับพี่แจ็คได้3 เดือนถามว่าบอกแล้วทำไมดื้อบอกเขายังเอาหูฟังเอาออกก็ยังไม่เอาออกสิ่งนี้เขาโดนวันนี้โดนด่าไป3 รอบ1พี่แม็กเขาบอกว่าเอาหูฟังออกให้เอาหูฟังออกแต่ก็ยังเอาออกแป๊บเดียวเอาใส่อีกเขาแสดงว่าเขาไม่ฟังไม่ฟังแม็กก็เดินหนีในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วมาแม็กเขาไม่เอาละเพราะว่าบอกไปแล้วแต่วันนี้พี่สอนไป2 รอบก็ยังติดหูฟังอีกแต่ทีนี้มันเป็นวัยของเขาเราต้องให้โอกาสกับเขาก่อนเพราะฉะนั้นแล้วพี่รู้ว่าสิ่งไหนควรเลี้ยงดูกันยังไงไม่ว่ากันถ้าไม่ไหวจริงๆอะไรอะถึงขั้นเหี้ยมากอันนั้นว่ากันใหม่แต่นี่เขายังไม่ถึงขั้นที่ไปฆ่าคนในห้องน้ำแล้วเอามีดไปแทงคนตรงนั้นก็ไม่ใช่โจรมุมน่ารักของเขามีมุมเสียมีเพราะฉะนั้นพี่แจ็คก็เอามาชั่งระหว่างมุมน่ารักของน้องกับมุมดีและมุมข้อเสียอันไหนมากอันไหนน้อยกระเทยคนนี้รู้นะคะว่าพี่รู้ว่าพี่จะบริหารชีวิตยังไงจบนะทีนี้วันนี้ทุกคนได้ข้อคิดก่อนนอนและนำไปใช้ชีวิตประจำวันนะถามว่าพี่แจ็คอะไม่อยากจะเปิดร้านอะไรมากมายนะเวลานี้มีคนบางคนเขาคิดว่าการเปิดร้านอะเป็นง่ายน้องรู้ไหมว่าการเปิดร้านถ้าคุณไม่ใช่ช่างทำผมแล้วคุณไม่มีญาติพี่น้องช่วยเหลือแล้วไม่ใช่ญาติจริงๆไม่ในไส้เลยเนี่ยคุณอย่าทำไม่ต้องทำเพราะว่าจากมิตรพรุ่งนี้เป็นศัตรูจากมิตรวันนี้กินข้าวกันลงหุ้นกันพรุ่งนี้ทะเลาะกันก็มีเยอะแยะ99% 95% เป็นหุ้นส่วนกันทะเลาะกันตายถึงจะเป็นหุ้นส่วนกันขัดใจกันนิดหน่อยตายค่ะนางไม่ยอมนางเยอะนางแต่ละคนเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันมีหลายๆอย่างพี่ดีใจนะคะที่พี่ได้เห็นเด็กในยุคนี้หลายๆคนที่ขาดความรับผิดชอบแล้วก็ยังไม่โตแล้วก็สับปรับไม่มีคำพูดไม่รักษาสัจจะพูดถึงคนอื่นนะไม่ใช่เกอร์นะพูดถึงคนอื่นแล้วข้ามเรื่องเกอร์ไปแล้วทีนี้พี่จะพูดถึงเรื่องคนอื่นถึงพนักงานถึงคนทำงานสมัยนี้เขาไม่มีความรับผิดชอบสมัครงานแล้วไม่มาตามนัดเขาคิดว่าเขาเก่งเก่งเจ๋งเป้งเจ๋งเก่งเขาคิดเอาเองหลายอย่างที่เขาพลาดเขาไม่รู้แต่ดิฉันดีใจที่ฉันสามารถเก็บเงินได้แล้วแล้วฉันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรต่อไปนี้ฉันจะเจอเหี้ยกี่ตัวฉันก็ไม่เดือดร้อนเพราะฉันมีตังค์ของฉันอยู่แล้วเข้าใจนะเอาเกอร์ไม่ไปนอนในห้องกับฮอปครับอุ้มใครอยู่ข้างในคะอยู่กับใครคะคนเดียวข้างล่างใครนอนก็ผมอ๋อค่ะเอาเป็นว่าทุกคนมีข้อดีและข้อเสียเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เขาโดนพี่แจ็คสวดไปแล้วชุดใหญ่แล้วพี่จะพูดไปวันนี้ถือว่าเรียกมาชุดใหญ่แล้วก็พี่แจ็คอยากให้เกอร์มายืนพร้อมกับพ่อแม่กับพ่อกับแม่แจ็คเนี่ยมาคุยกับคือรับปากกับแม่ได้ไหมเอาของไปไว้แล้วเดินออกมาแล้วก็วันนี้อยากให้เขาพูดว่าเขาจะต้องทำตัวยังไงเขาจะได้ไม่ต้องทำแบบนี้อีกเขาจะต้องเป็นเด็กให้น่ารักให้เราชื่นใจวันนี้พี่จะไม่ดองอันนี้พี่สอนไปเมื่อกี้นะคะพี่เองก็รักถามว่ารักไหมรักนะเพราะเขาเป็นคนที่ดีคนหนึ่ง
วันที่พี่แจ็คไม่มีใครเขาช่วยหิ้วกระเป๋าเขาถามพี่แจ็คแม่กินอะไรครับแม่การที่เราตรงนี้เดี๋ยวให้น้องมาบอกว่าเออยังไงนะพี่เกอร์มาหาแม่ลูกมานะมายกแม่อยู่ด้านหลังแม่นี่ลูกมาขอว่าสวัสดีป้าป้ากับลูกเรารู้ใช่ไหมลูกว่าเราผิดมากพี่แม็กนะลูกนะทีนี้การที่เราเป็นคําคนคําพูดมีคํามีเป็นสัจจะไหมลูกคําพูดคนเราศักดิ์สิทธิ์นะถูกต้องไหมลูกวันนี้หนูรู้ใช่ว่าหนูผิดบ้างไหมลูกรู้ใช่ไหมลูกแล้วแม่ก็ยุ่งงานแล้วแม่เองก็ไม่ได้สนใจลูกในเวลางานใช่ไหมแม่ก็ไม่ได้มาถามไถ่ว่าเหตุการณ์เป็นยังไงอะไรยังไงมากมายใช่ไหมลูกและพี่แม็กเองก็ไปเคลียร์ให้ใช่ไหมแล้วแม่เองอะเลิกงานมาปุ๊บแม่ก็ปิดประตูบ้านปึ้งไม่ได้ปิดดังนะคะปิดตุ้มปิดอะไรอะคือไม่ได้กระแทกประตูไม่ได้อะไรนะพูดผิดแม่ก็ปิดประตูบ้านปุ๊บดีกว่าแม่ปิดประตูบ้านปุ๊บเรียกลูกมาบอกว่าหนูมานั่งโซฟาก่อนเดี๋ยวแม่มีธุระคุยด้วยใช่ไหมขออย่างเดียวขอให้หนูเปลี่ยนนิสัยหนูรับปากกับแม่กับแม่แสงได้ไหมได้ไหมลูกได้ต่อไปอย่าทำอีกนะหนูรู้ใช่ไหมหนูผิดมากมาเดี๋ยวก่อนวันนี้แม่บอกให้เอาหูฟังออกหนูก็ดื้อถูกต้องไหมสเปิร์บ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 แม่ไม่ว่าแต่ว่าเรื่องของเรื่องอ่ะแม่ก็โอเคเขามีข้อดีและข้อเสียเดี๋ยวพี่แจ็คจะให้ลูกไปนอนก่อนมันดึกมากมาแม่ของพี่นิ่งมารู้นะพี่ขอหอมลูกพี่ขอโทษที่พี่ไม่มีเวลาดูแลอ่ะไม่เอานะลูกนะอย่าให้แม่ไอ้บอกเอาหูฟังออกก็ออกถ้าแม่พูดอะไรเอาหูฟังออกปุ๊บเอาออกเลยแสดงว่าแม่เขาให้เอาออกเขาเป็นห่วงหนึ่งรถจะชนหรือเปล่าฟังตรงนี้ปุ๊บแบบรถจะบีบแต่ปิ้ง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 เราก็ไม่รู้ว่ารถให้บีบแกให้แตรให้เราหลบแต่หนูฟังแต่สะเบาเนี่ยแล้วมันอยู่บนท้องถนนแม่บอกว่าเอาหูฟังออกนั่นคือแม่ห่วงนะคะเล่าให้ฟังนะว่าพี่แจ็คพูดกันแล้วนี่คือคุยกันแล้วนะอันนี้ละมันมีข้อเสียละไม่ว่ากันนะมาดีนะลูกนะไปนอนแล้วเป็นคนใหม่นะลาป้าก่อนลูกลาป้าแม่แม่ไม่ว่ากันคนนะก็คือให้อภัยกันไปลูกเราเนาะพี่แจ็ครับมาเป็นลูกแล้วคือเป็นลูกพี่แล้วนะพี่ก็รักของพี่นะคือไม่ว่ากันถามว่าบางคนมันอาจจะไม่ถูกหูถูกตาใครไม่เป็นไรเขาไม่ใช่ผู้หญิงไงเขาไม่ใช่ผู้หญิงหรือกระเทยที่มันจะมาเรียบร้อยแล้วน้องก็มีปัญหามาจากบ้านพี่แจ็คยอมรับได้พี่ก็ค่อยๆแก้ไปนี่คือพี่ขอให้กำลังใจไปก่อนแต่ตอนนี้15ปีกว่าๆไม่เป็นไรผิดพลาดแต่ถ้าโตขึ้น18แต่ไม่มีการปรับปรุงและเป็นอีกตอนนั้นน้องต้องโดนตีนนะคะนะพี่เองสอนเรียกคุยและลูกซึมน้องอยู่ในภาวะซึมอาบน้ำก็ซึมคอก็ตกถ้าถามว่าพี่ไม่เรียกมากอดน้องจะซึมนะแล้วก็ลูกจะเกร็งแล้วเราหอมแก้มลูกแล้วความสบายใจของลูกมันจะมาเพราะฉะนั้นแล้วพี่ไม่รู้นี่คือการแก้ปัญหาของพี่เพราะว่าตอนที่เป็นเด็กถ้าพี่ทำอะไรผิดถ้าพ่อแม่พี่เมินใส่พี่จะรู้สึกพี่เหวอแต่ถ้าพ่อแม่พี่เรียกพี่มาหอมแก้มหรือกอดพี่จะดีใจมากนะโอเคค่อยๆไปนะคะค่อยๆสอนโอเคถ้าเขาเป็นคนเลวเขาฆ่าคนตายมาอันนั้นพี่ค่อยว่ากันอันนี้เขาไม่คนแบบนั้นเป็นคนจิตใจดีแม่ครับกินอะไรครับแม่ดังนั้นอย่างนี้นิดเดียววันนี้ผิดพลาดไป2 อย่างคลิปเขาไปโม้ในทางที่ไม่ดีไปโม้เขาขี้โม้เรื่องของเรื่องคือขี้โม้คือขี้โม้กับจินตนาการไม่ได้ขี้โม้เรื่องอื่นนะไม่ได้ขี้โม้เรื่องไม่ดีนะไม่ได้ขี้โม้เรื่องอวดนะคือไปจินตนาการไปเล่าในสิ่งที่ตัวเองจินตนาการว่าตัวเองเอาเป็นเอากับผู้หญิงพี่เขาเอาตายตายถ้าเมียพี่อุ้มรู้นะเอ้ยว่าโอ๊ยตอนนั้นน่ะผัวกูไปเอากับใครวะผัวกูไปเอากับใครวะน้อยใจเมียท้องอยู่หาว่าผัวไปเอากับคนอื่น
เกิดไปโม้แล้วเกอร์บอกตัวเองไม่ได้เอาให้พี่ๆเขาเอาตายห่างละนั่นคือจินตนาการแล้วพูดเพราะฉะนั้นแล้วให้อภัยน้องพร้อมกับพี่ให้อภัยลูกพี่ไม่ว่ากันเพราะชีวิตนี้พี่ก็ไม่เหลือคนมากเขาเป็นเด็กเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ใหญ่นะจบข่าวแล้ววันนี้พี่แจ็คอยากให้ความอบอุ่นลูกมากกว่านั่นคือสิ่งที่พี่แจ็คและพี่แจ็คคุยกับแม่แสงทุกวันคุยกับแม่นะฮะคุยกับแม่เขาเป็นเด็กที่สนุกปากและคึกขนองทุกคนเป็นแม้กระทั่งพี่แจ็คเป็นวัยเด็กพี่ก็เป็นตอนที่พี่แจ็คเป็นเด็กพี่ก็เป็นนะคะพี่เป็นแบบนี้วันหนึ่งพี่ยังเป็นคนโอเคเลยระดับนึงนะเหลืองน้องไงคะมาสวัสดีนะคะตอนที่พี่แจ็คมาเชียงใหม่อดัมดูแลแม่ดีมากถูกต้องค่ะดูแลพี่ด้วยนะเขาก็มีมุมดีมุมน่ารักจบข่าวนะฮะเด็กแล้วแม่เขาคุยกับพี่ทุกวันนะคุยกับพี่ทุกวันแล้วลูกพี่อ่ะมันดีแล้วไม่เคยชักสีหน้าเลยมันไม่ชักสีหน้าเลยมันไม่ชักสีหน้าแต่มันเมินอีเดียวมันไม่ชักสีหน้าแต่มันเมินเมินไม่รู้เรื่องมันมึนดีกว่าแต่ถ้าพูดด่าปุ๊บมันให้ชักสีหน้าใส่แบบนี้จะเพิ่มให้เขาไม่รักแต่นี่เราด่าเท่าไหร่เขามึนทำให้เราโอเคขึ้นนั่นแหละมันมีข้อดีด่าเท่าไหร่ก็มึนแต่ถ้าด่าแล้วชักสีหน้าหักหน้างามหน้างออันนั้นไม่น่ารักแต่อีนี่ค่อยๆไปนะจ๊ะอีฟกำลังจะมานะคะอีนี่มึนนะคะที่นี่มีใครล่ะสมประกอบไอฮอปก็สมประกอบที่ไหนเอาทีละคนนะฮอปสมประกอบที่ไหนนะคะฮอปก็ไม่สมประกอบตรงนี้นะคะ1ไม่โตสักทีนะคะไม่โตสักทีก็คือน้องฮอปแล้ววันนี้พี่แจ็คเปิดประตูไปนะคะเปิดประตูไปกินข้าวหรือยังเนี่ยมันมีอันนี้นะกินข้าวหรือยังมีแกงฮังเลอยู่ในตู้เย็นนะนี่อันนี้เอาแบ่งให้พี่นุ้ยนะคะมีกินข้าวหรือยังเนี่ยมีแกงฮังเลนะเธอนะคะมันเป็นถุงนะคะอย่าลืมอุ่นกินนะนะคะบอกอย่าลืมอุ่นกินไมโครเวฟอยู่นี่นะทุกอย่างเขารู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เรียกฮอปว่านะคะกินข้าวหรือยังอย่าลืมอุ่นข้าวกินนะเราก็เตือนฮอปอีกต่างหากเราก็เดินเข้าไปไอฮอปก็ไม่เต็มนะคะแล้วอีฟอีกนะคะเธออีฟนี่ยิ่งใหญ่นะคะวันหนึ่งอ่ะโผล่มาทีหนึ่งมีไดโนเสาร์นะคะไปสักไดโนเสาร์ไดโนเสาร์มีแต่โครงนะคะมีแต่โครงตายห่าละมันเต็มซะที่ไหนเด็กผู้ชายเราเป็นผู้หญิงคนคอมเมนต์อ่ะคนแนะนำพี่แจ๊คอ่ะพี่ก็รับฟังและค่อยๆตั้งสติกับมันนะเคออกไปแล้วนะคะเคไปแม่ห้องสอนนะจบอีฟก็ไม่ค่อยเต็มออฟก็ไม่ค่อยเต็มอุ้มก็พูดซ้ำไปซ้ำมาอุ้มนะอุ้มเขาเป็นเด็กขาดความเชื่อมั่นในตัวเองก็อุ้มก็มีปัญหานิดเดียวพี่อุ้มนะเป็นปัญหาเรื่องของความมั่นใจคือเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองพี่แจ็คเองต้องคอยให้กำลังใจแล้วก็ใช่ใช่แม่น้องเจสใช่อันนี้เล่าให้ฟังนะคือแล้วค่อยๆไปค่อยๆปรับความสนุกนะคะไอ้พี่อุ้มก็เป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองชอบถามชอบวนคำถามและชอบย้ำนะฮะนะคะพูดนะคะพี่อุ้ม
ในเมื่อพี่อุ้มชอบวนชอบคำถามชอบพูดซ้ำและขาดความมั่นใจเราก็เสริมลูกเสริมคือโอเคครับได้ครับคืออุ้มมีนิดเดียวที่พลาดก็คือตรงความมั่นใจในใจนะของอุ้มแค่ในใจนิดหน่อยความต้องการความกำลังใจของพี่อุ้มนะแต่เขาก็ไม่ขาดอะไรมากแต่เขาขาดตรงนี้นะคะนะเขาขาดตรงนี้อีฟขาดตรงนี้เกอร์ขาดตรงนี้นะคะยายแจ๊คขาดอะไรตรงไหมฉันขาดตรงนี้นี่ฉันขาดนี่นะคะขาดคุยนะคะฉันขาดเรื่องคุยจะมีอีฟน่าจะมีตัวใหม่ๆนะคะหายไปรอบนี้อีฟก็ไปเอ้ยรอบนี้นะน้องๆแหละเอ้ยน้องๆเราหายไปรอบนี้คงจะไปสักมาใหม่เออมีแต่คนถามหาน้องเคน้องเคนะคะน้องเคไปอยู่แม่ฮ่องสอนกะเขาจะกะว่าจะไปเรียนด้านสารพัดช่างนะคะเดี๋ยวพี่ที่เชียงใหม่เขาจะไปเรียนดีสารพัดช่างเชียงใหม่นะคะไปอีกสายหนึ่งทุกคนมีสิทธิ์อยากจะทำนั่นทำนี่เราไม่ได้ว่ากันพี่เคไปเรียนด้านที่สารพัดช่างนะคะอาจจะไปเชียงใหม่หรือกรุงเทพก็แล้วแต่นะแต่วันหนึ่งลองมาอยู่แล้วมันไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรพี่แจ็คขออนุญาตถามนะคะคนอ๋อเขาไปไหนแล้วคะเขาแก่ชราค่ะตอนนี้เขาอายุ60กว่าแล้วนะเขาอายุ60กว่าละก็ห่างกว่าพี่แจ็คตั้ง20กว่าปีอะตอนนั้นพี่20ต้นๆอะเขาก็40กว่าแล้วอะ45แล้วอะตอนนี้พี่41อะเธอไปบวกกันซิว่าเขาเท่าไหร่ถูกต้องไหมคะอดีตผัวพี่อะนะของพี่แจ็คขาดคุยอุ้มเขาเป็นคนที่พูดขี้เล่นนะคะพูดเล่นพูดอะไรชอบมีมุกตลกแต่หน้าเขาตายนะคะหน้าตายก็มีเขาเป็นคนแค่นี้แหละเขาไม่มีพิษมีภัยแต่เขาเป็นคนเพชรบุรีอย่าลืมนะทำไมอุ้มอ่ะพูดจาแล้วเพราะอุ้มเป็นคนพูดเพราะเหมือนเป็นคนไม่จริงใจหรือเปล่าเป็นคนตอแหลหรือเปล่าเขาเป็นคนเพชรบุรีเป็นภาคกลางแต่กำเนิดเขาเป็นคนภาคกลางแต่กำเนิดการพูดภาษากลางจะเพราะจะมีวอลลุ่มของเสียงที่น่ารักจะมีเสน่ห์เสียงมันจะทุ้มครับครับของเขาอีกแบบหนึ่งเขาเป็นคนภาคกลางเป็นคนเพชรบุรีเพราะฉะนั้นแล้วอย่าแปลกใจว่าเขาเป็นคนตอแหลหรือเปล่าปากหวานเขาจริงใจหรือเปล่าไม่ต้องคิดวันนี้อย่ากลัวอย่าระแวงว่าเขาจะเป็นคนมาเสียบเราจะฆ่าเราทีหลังหรือจะเอามีดมาแทงเราข้างหลังหรือเปล่าจะหักหลังไหมอย่าไปคิดวันอนาคตข้างหน้าเพราะว่าวันนี้เขาเป็นน้องที่ดีของเราเป็นลูกที่ดีของเราเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีของเราจบนะวันนี้ถ้าเราคิดมากเราจะเป็นบ้านะเธอคิดกลัวไปหมดกลัวไปหมดแล้วก็ไปโดดตึกตายเลยค่ะเพราะทุกอย่างฉันพูดเยอะลมเข้าปากนะคะตดนิดนึงนะคือเราต้องพูดนะคะบางคนไม่รู้เรื่องอุ้มเป็นคนตอแหลหรือเปล่าอ่ะดูท่าทางแล้วบุคลิกไม่จริงใจพี่อุ้มเขาเป็นคนที่ยิ้มแล้วหน้าเขาเหวอยิ้มแล้วแบบหน้าเวอร์อ่ะแต่เสียงนะคะอีแม็กเนี่ยลืมนะคะอีแม็กเนี่ยให้ลืมไปเลยนะคะลืมไปเพราะอีแม็กถือว่าภาคกลางอะไรก็ไม่รู้นะฮะใช่น้องโบที่ทำงานพี่แจ็คเขาหายไปไหนคุณแคนดี้จะเอาไหมเดี๋ยวพี่เอาไปไว้ที่บ้านนะคะก็คือน้องโบพี่โอมเขาบอกว่าอยากให้เขากลับไปหาแม่และพ่อดีกว่าพี่โอมเขาคิดอย่างนั้นและน้องๆหลายๆคนเขาบอกว่าอยากให้น้องโบกลับไปอยู่กับแม่ดีกว่าเพราะอยู่ที่นี่น้องโบก็มาอยู่กับญาติแล้วก็ทำงานตรงนี้น้องโบพัฒนายากนะคะค่าเช่าก็แพงมากแล้วก็ค่าใช้จ่ายสูงถ้าเราเอามาปุ่มนี้น่ะเราคุ้มมากหรือน้อยคุ้มหรือเปล่านะถ้าคนไหนอยากเอาไปเลี้ยงบ้านเอาไปช่วยก็ได้หรือพี่ติดต่อให้น้องโบไปหาหน้าบ้านหรือพี่แจ็คจะเอารถไปส่งก็ได้นะจ๊ะนะทีนี้พี่แจ็คประทับใจในตัวพี่อุ้มหลายๆอย่างเขาเป็นห่วงเราในการ
ไปนั่นไปนี่เขาก็เต็มที่มากนะนะพี่แจ๊คผู้ชายผมสีทองได้ไหมเล่าให้ฟังหน่อยรูปได้ครับข้าพเจ้านางนางสาวยานมรวัดจัดของหรือนายยานมรวัดจัดของได้ครับผู้ชายผมสีทองเย็ดมันมากนะคะเราไม่บอกว่าผู้ชายที่ไหนนะคะเราไม่พูดนะคะเราไม่พูดนะคะเราพูดถึงคนอื่นๆนะคะเราห้ามระบุจังหวัดห้ามระบุหมู่บ้านห้ามระบุที่ไหนนะห้ามระบุนะฮะห้ามระบุพ่อแม่เขาดูอยู่ด้วยนะคะไม่อยากให้พ่อแม่ฉันนะโดนฆ่าแต่ห้ามพูดนะคะห้ามเม้นมาคนนั้นคนนี้ไม่ต้องพูดบอกว่าผมสีทองแล้วจบไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนหรือว่านครสวรรค์พิษณุโลกนะคะห้ามทายนั่นคุณกีฬานะคะให้ก่อนกูไม่พูดละไม่เล่าละนะคะไม่เล่าละสมัยก่อนนู่นนะคะเอาคนกรุงเทพอ่ะสมมติว่าพี่แจ็คเมื่อก่อนตอนที่พี่แจ็คเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะเด็กๆเลยฉันว่าโมเมนต์นั้นมันต้องมีความไม่คาดฝันนะไม่คาดคิดตอนที่พี่แจ็คเป็นกระเทยเด็กเป็นนักเรียนประถมเรียนประถมอยู่นั้นเป็นกระเทยหัวโปกกะโหลกควายตัดผมไถปัตเตเลี่ยนสีขาวเลยนะพี่แจ็คเป็นเด็กตอนนั้นพี่เห็นพ่อเขาเห็นผู้ชายคนหนึ่งพี่เห็นตอนที่ผู้ชายคนนั้นหุ่นดีสูงล่ำใส่กางเกงกีฬาฟุตบอลต้นขาใหญ่ต้นขาพี่สเปคพี่ทุกอย่างสับสนไปไปไปอย่างนี้เลยนะคะพี่อยากได้มากผู้ชายคนนึงดีกว่านะคะไม่เอ่ยอะไรใดๆทั้งสิ้นมึงอย่าหานรกมาให้บ้านแม่ฉันนะทีนี้ฉันเห็นแล้วฉันชอบมากตั้งแต่ฉันเป็นเด็กจนฉันขึ้นมัธยมฉันก็ชอบมากผ่านไปนะผ่านการเวลาผ่านไป30ปีผ่านไป30ปี20กว่าปี30ปีผ่านไปก็ไม่เคยอะไรจนถึง20จนถึงนะผู้ชายคนหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งก็อายุ21ล่าสุด22ล่าสุดนี้โอ้ยหน้าละไม้คล้ายคลึงกับคุณพ่อมากมันมากนะเลิศมากสวรรค์นะฮะชอบโอเครู้เรื่องนะคะคืออยากได้พ่อแล้วไม่ได้แล้วไม่ได้ลูกจบนะคะเรื่องของเรื่องก็แค่นั้นพูดแล้วหิวแหมผู้ใหญ่บ้านก็อยู่ที่นี่นะจ๊ะนี่พรุ่งนี้อย่าไปทำเล็บนะคะไปทำเล็บพรุ่งนี้เล็บฉันเน่าแล้วมันหมดระยะเวลาของการพักเล็บแล้วเล็บอ่ะเขาให้พักเล็บพี่แจ็คทำไมไม่ไปทำเล็บหรอระยะนี้ทำไมไม่ไปทำเล็บเล็บเวลาคุณทำอะคริลิกคุณไปทำอะไรนะคุณไปต่อเล็บอ่ะไปต่อเล็บเจลอ่ะเขาให้พักเล็บนะเธอเพราะว่าถ้าคุณไม่พักเล็บมันจะเป็นเชื้อรานะมันจะเป็นเชื้อรานะคะเขาให้พักเล็บยิ่งมือพี่แจ็คเดี๋ยวตัดผมเดี๋ยวล้างผมเดี๋ยวใส่ซันไลเดี๋ยวใส่สบู่ล้างสบู่เดี๋ยวล้างแฟบมือเปียกทั้งวันต่อเป็นเล็บเจลนะคะคุณน้องมีสิทธิ์เป็นเชื้อราได้ง่ายเขาเลยให้พี่แจ็คพักเล็บเวลาพักเล็บแล้วเล็บมันบางก็เลยพักแล้วนิ้วมือไม่รู้จะทำยังไงก็เลยทาสีเล็บทีนี้มันก็ค่อยๆตัดออกตอนนี้ก็เหลือเล็บที่แท้จริงแล้วนะคะมันบางเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวสักพักนึงอ่ะจะไปต่อเล็บเจลแล้ว
ตอนนี้พักมาแล้วจะ2 เดือนแล้วนะจ๊ะอืมวันนี้พี่แจ็คก็อิจฉาน้องๆเพื่อนๆนะคะที่ไปเที่ยวกันที่จังหวัดกาญจนบุรีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่ไปดูแล้วที่จังหวัดกาญจนบุรีนั้นมันเหมือนว่านะมันเหมือนว่าคุณเคยเห็นไหมคุณไปเจอสวนมะม่วงคุณอยากกินมะม่วงมากน้ำปลาหวานแล้วมะม่วงมันยังไม่สุกอ่ะมะม่วงมันยังไม่สุกมันยังไม่ได้ที่ข่วยกระป๊อกกระแป๊กแล้วมะม่วงอ่ะนะมะม่วงเหล่านั้นโดนแมลงแทะแล้วมะม่วงไม่สวยรูปอัปลักษณ์รูปไม่สวยงามนะแล้วก็ยังไม่สุกเต็มที่หรือยังไม่พอที่จะกินอ่ะมะม่วงอ่ะมันยังไม่เต็มที่ฉันใดฉันนั้นจังหวัดกาญจนบุรีแถวบ้านละแวกพี่ตอดข่วยก็ยังไม่สุกข่วยยังเด็กอยู่พี่ไม่ชอบกินข่วยเด็ก13 14 15 17 18พี่ไม่ค่อยชอบพี่ชอบนู่นนะคะ24 25ขึ้นไปถึงอายุอย่าเกินเลข40นะถามว่าเมื่อก่อนพี่แจ็คชอบผู้ชายที่มีอายุมากกว่าตัวเองนะแต่ตอนนี้ลดลงมาแล้วชอบผู้ชายวัยรุ่น22 23 24 25ขึ้นไปถึง10อย่าเกิน40ถามว่าเพราะอะไรน้องเวลาที่น้องอ่ะแยกกันอ่ะมันเลิศมากเลยนะเด็กอ่ะตอนแรกอ่ะ22 23 24ขึ้นไปเนี่ยโอเคนะเย็ดเลิศนะเธอแต่37 38แล้วเขาเหนื่อยเขากระเสาเขาเหนื่อยดูเหมือนฝืนมันแบบเขาเหนื่อยมากอ่ะมันเย็ดไม่เลิศเย็ดไม่มันอันนี้เราต้องพูดกันกระเป๋าลากไม่ชอบแต่ก็กินบ่อยเรื่องข่อยนะคะถามว่าอร่อยไหมคุณน้องเด็กอายุ22เอาเราเสร็จปุ๊บนะคะเพิ่งเสร็จได้ไม่ถึง1 นาทีแข็งอีกละไม่ถึง1นาทีจับยัดตูดได้อีกรอบหนึ่งเธอเกิดมามันเลิศอยู่นะคะมันเลิศมากเธอนะคะทำไมถึงพูดทะลึ่งไม่กลัวลูกนอนอยู่ในห้องแล้วนะคะกระเป๋าสีเหลืองนะคะพี่จะเตรียมตัวไปดูไบไปฮ่องกงและไปดูไบไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวดูไบไปเที่ยวฮ่องกงอันนี้ไปกับเพื่อนไปกับมาดามนะคะพี่แจ็คจะไปฮ่องกงกับทีมงานอีเดนนะคะไปเที่ยวฮ่องกงแล้วก็คนบ้านพี่แจ็คอะพี่อะไรนะพี่หนิมอะเขาชื่ออะไรวะพี่ผู้หญิงอะคนนี้เขาชื่ออะไรวะเนี่ยอยู่ตรงข้ามบ้านพี่แจ็คที่บ้านแม่พี่อะค่ะตรงข้ามกันเห็นกับพี่ตั้งแต่เด็กๆพี่เขาไปอยู่ที่ฮ่องกงมา27 ปีพี่เพิ่งรู้ว่าเขาว่าอยู่ที่นั่น27 ปีแล้วนะพี่ดีใจนะคะที่คนบ้านพี่แจ็คไปอยู่ที่ฮ่องกงมา27 ปีแล้วคนในหมู่บ้านก็คือตรงข้ามบ้านนั่นแหละก็เลยว่าเดี๋ยวถ้าไปเที่ยวก็อาจจะโทรหาแกบ้างเพราะแกก็ไปแวะหาพี่แจ็คนะคะเดี๋ยวพี่อันนี้ให้ดูคนนี้ผู้หญิงคนนี้ตรงข้ามบ้านพี่แจ็คอายุ54 ปีนะคะ54 ปีนะผู้หญิงคนนี้อยู่ฮ่องกงตอนนี้อายุ54แล้วลูกเขา2 คนลูกอายุ27ละยังสวยยังใสอยู่เนาะโอเคอีกเรื่องนึงนะคะพี่จะให้น้องดูนะฮะคือพี่แจ็คเห็นผู้ชายอ่ะอันนี้เพื่อนพี่แจ็คที่เป็นกระเทยนะคะอายุ40 กว่าพี่แจ็คเห็นผู้ชายคนนี้พี่แจ็คชอบมากคนแบบนี้แหละที่พี่แจ็คชอบคนดำๆผอมๆนี่แหละเนี่ยอย่างเงี้ยมันผิดไหมอันนี้เพื่อนพี่แจ็คคนเชียงรายนะคะเขาไปถ่ายรูปกับผู้ชายเชียงรายแอบดูแม่ไลท์นะคะไลท์คุยกันไปคุยกันมาเรื่องนี้แหละนะนี่ฉันไปกับอีกคนหนึ่ง
นี่เธอดูผัวมาดามเธอดูผัวมาดามผัวมาดามอย่างหล่อเลยเธอนะคะดูมาดามเปียวไปบ้านพี่แจ็คมานี่คือผัวมาดามนะจ๊ะหล่อด้วยนะคะนี่น่ารักนะผัวเขาเนาะกับมาดามอ่ะมาช่างตัดผมชื่อช่างเบียร์ไปในทริปของพี่แจ็คที่ไปเชียงใหม่นะคะช่างเบียร์เขาไปพูดกับพี่อุ้มพี่กรณ์แล้วก็อุ้มกรณ์แม็กเขาบอกว่าพี่เธอรู้ไหมผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่มีบุญมากมีบุญออกมาจากข้างในหน้าตาเขาอิ่มแจ่มใสเขามีบุญจากข้างในนะเขามีบุญจากข้างในแล้วก็เขาเหมือนเขาอิ่มบุญอะเปล่งมาจากข้างในโดยที่เขาไม่ทุกข์ร้อนอะไรแล้วเขามีความสุขมากมันออกมาจากข้างในแล้วดูสัมผัสได้ว่าเมียก็ดีเมียก็มีสมองฉลาดเมียก็สวยมีครอบครัวที่อบอุ่นไอ้ช่างเบียร์พี่นะไอ้เงาะป่านะมันพูดมันบอกว่าผู้ชายคนนี้เป็นคนมีบุญแล้วก็ดูยังไงก็มันดูมีออร่ามาจากข้างในน้องรู้ไหมว่าคุณโจ้ไปพักที่โรงแรมเชียงใหม่ยุงตัวหนึ่งเขาก็ไม่ตกเขาไม่ฆ่ายุงยุงบินมาในห้องปุ๊บเนี่ยเขาจับยุงแล้วก็เอาปล่อยเขาไม่ตียุงไม่ตบยุงนะคะเขาไม่ฆ่าสัตว์แม้แต่ตัวน้อยตัวนิดมดก็ไม่ฆ่าแมงสาบก็ไม่ฆ่าจบไหมเพราะฉะนั้นแล้วเขาไม่ฆ่าสัตว์เลยนะเขากินแต่หอยนะเล่าให้ฟังเพราะอะไรทำไมเกิดอะไรพี่แจ็คจะไปกับทีมตอนนี้คุณโจ้มาดามเปรียบแล้วก็คือน้องพี่แล้วนะพี่รักมากรักไม่ต่างจากน้องในไส้เพราะฉะนั้นเขาคือเหมือนน้องพี่แจ็คแหละพี่จะไปเที่ยวฮ่องกงกันแล้วสักพักหนึ่งหลังจากนี้ที่พี่จะไปดูไบหน้าฮักบ่าวเมืองแป้นหน้าฮักขนาดพี่แจ็คเจ้าเขาบอกญาติมาดามที่เป็นลูกพี่ลูกน้องอ๋อค่ะขอบคุณนะใช่หลายคนนิสัยดีนะตอนนี้คุณธนภัทรอยู่บำรุงนะคะกำลังเข้าเยี่ยมชมเรานะคะก็คือน้องหัวนั่นเองนะน้องหัวเข้ามาชมแล้วลูกๆหายไปไหนหมดนะคะน้องอุ้มกลับไปหาเมียที่จังหวัดชลบุรีน้องอีฟไปอยู่กับแม่ไปช่วยดูแลแม่ช่วยดูแลน้องก่อนแล้วแม่ไม่สบายด้วยที่ตรงสามเหลี่ยมดินแดงแล้วก็ยังทำงานร้านอยู่เด็ก12 ถึง 15พี่ไม่กินนะคะบอกนะคะมันตื่นตัวแข็งเร็วแต่20ขึ้นไปงานเสร็จแล้วมันจับยัดต่อแบบพี่แจ็คบอกเลยอ๋อเด็กอายุ12 ถึง 15กำลังจะเจาะก็เสร็จแล้วอันนี้คือเรื่องจริงกำลังจะเจาะก็เสร็จกำลังจะเย็ดก็เสร็จแนบ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 เสร็จแพะพวกเสร็จแต่อายุ20ขึ้นไปเสร็จปุ๊บสามารถอึดแล้วก็รอเราได้นะคะรอให้เราเสร็จพร้อมกับเขาเสร็จปุ๊บเขาเสียบต่อได้เลยถึงอย่าให้เกินอายุ25 26ถ้าเกิน26 27ขึ้นไปประกอบกับสูบบุหรี่ด้วยสูบบุหรี่ด้วยแล้วให้25ขึ้นไปนะสูบบุหรี่ด้วยแล้วก็กินเหล้าด้วยกินเบียร์ด้วยเย็ดแค่ได้แค่รอบเดียวเคยอ่อนแล้วก็หลับเริ่มแก่แล้ว27นะไม่รู้อาการแม่น้องอีเป็นไงบ้างแม่น้องอีพี่ตกใจก็ดูว่าแม่น้องเป็นโรคมะเร็งเช็คไปเช็คมาแม่เป็นโรคอันนั้นมดลูกอักเสบนะคะเป็นมดลูกอักเสบตอนแรกเราก็คิดว่าแม่เป็นมะเร็งนะคะตกใจมากอันนี้เราพูดกันนะคะแอบนินทานิดนึงนะคะแม่บุ๋มกับพี่แจ็คอายุเท่ากันนะฮะพูดกันภาษาแบบก็คือแม่กับแม่นินทากันดีกว่าคือตอนแรกเราตกใจด้วยแม่บุ๋มอ่ะเป็นมะเร็งมดลูกหรือเปล่าตกใจมากสุดท้ายน้องอีฟก็หลุดปากออกมาว่าแม่เป็นมดลูกอักเสบไม่ใช่เป็นมะเร็งนะคะมดลูกอักเสบนั้นวันนั้นพี่แจ็คก็เลยแซวว่า
เอาฝักบัวไปซ่อนเลยนะลูกเราก็คิดเอ๊ะมาจากฝักบัวหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะคะคุณแม่มีแฟนเป็นฝรั่งค่ะพูดเล่นนินทานิดนึงนินทานิดนึงนะฮะก็จริงนะคะมีแฟนนิดหน่อยถึงว่าคุณแจ็คหน้าตาหล่อหน้าตาสดใสแบบอิ่มบุญมากจิตใจอายุเท่าไรคุณโจ้ยังดูหน้าเด็กอยู่เลยครับพี่แจ็คถึงว่าคุณโจ้ดูหน้าตาหล่อสดใสคุณโจ้อายุ34ค่ะอายุ34มาดามอายุ35ใช่ใช่ค่ะพี่โมดนะครับนะคะนินทานิดหน่อยไม่ได้นินทาเยอะเป็นลูกมดลูกอักเสบตอนแรกเราก็ตกใจอุ้ยแม่เป็นมะเร็งหรือเปล่าเรานอนไม่หลับเราเครียดแทนนะคะไม่ใช่มะเร็งนะคะมาแล้วโดนเล็งไปแล้วนะคะยิ่งกว่าฝักบัวอีกนะคะเอ๊เหมือนหนึ่ง ETC คุณโจ้หน้าตาเหมือนหนึ่ง ETC ขอบคุณนะคะกระต่ายคิดถึงพี่กรณ์เนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะเล่าให้ฟังนิดนึงพี่กรณ์เนี่ยไม่มีแฟนแล้วก็อยู่กับพี่สาวกับพ่อกับแม่และหลานชาย1คนแล้วก็น้องชาย1คนอยู่ในครอบครัวพี่กรณ์อายุตอนนี้35ปีบริบูรณ์พี่กรณ์เนี่ยเล่าให้ฟังก่อนนะฮะพี่กรณ์เนี่ยเขาก็ไม่ร่วมเพศกับใครเขาชอบออกกำลังกายและพี่แจ็คเลยบอกว่าพี่กรณ์เนี่ยเป็นคนที่ออกกำลังกายแล้วดูหุ่นตัวเองดูคนเดียวออกกำลังกายคนเดียวให้ดูดีแค่คนเดียวดูคนเดียวไม่มีใครได้ดูแล้วออกกำลังกายกินแล้วก็ขี้เดี๋ยวก็กินแล้วก็ขี้เดี๋ยวก็กินไก่เดี๋ยวแม่ก็ต้มไก่เดี๋ยวแม่ก็อะไรมาให้เดี๋ยวก็กินอกไก่กินอะไรก็เป็นโปรตีนขี้ถึงก็เหม็นกลายเป็นว่าดูแลแต่ตัวเองกลายเป็นว่าพี่กรณ์นั้นไม่มีแฟนมันจะมีประโยชน์อะไรพี่เองก็มีโอกาสได้คุยกับพี่กรณ์เมื่อคืนตอนที่นั่งรถมาพี่ก็บอกว่าจะมีประโยชน์อะไรดูแลตัวเองโอ้ยโอ้ยกล้ามโอเคซิกแพคโอเคสรุปแล้วก็ไม่เย็ดกับใครสักคนแล้วใครจะได้เฉยชมเพราะสิ่งที่คุณทำมานั้นเหมือนกับว่าคุณจบด็อกเตอร์คุณไปเรียนนะคุณจบด็อกเตอร์แต่คุณไม่ได้ใช้ใบประกาศไงก็เหมือนคนที่เก็บขยะกวาดขยะง่ายกว่าถนนน่ะเรียนหนังสือเรียนเสียเงินเสียทองเสียค่าเทอมเสียทุกอย่างสรุปแล้วก็จะมาทำงานกวาดถนนอย่างพี่กรณ์เนี่ยลงทุนทุกอย่างกินอกไก่ออกกำลังกายฟิตเนสก็ไม่เห็นจะเย็ดกับใครก็อยู่คนเดียวน้องเข้าใจพี่นะนั่นแหละพี่เองอะเมื่อคืนทำไมถึงพูดถึงพี่กรณ์เรื่องนี้เพราะว่ามันมีในเคสของผู้ชายคนหนึ่งที่หน้าตาอัปลักษณ์หน้าตาไม่ดีแล้วไปได้เมียสวยแล้วพี่แจ็คเองก็บอกว่าพี่กรณ์ผู้ชายคนนี้น่าเหี้ยมากน่ากลัวด้วยพี่เองอะถ้าเป็นพี่ไม่เอาเขานะแล้วทำไมเขาได้เมียสวยสวยดูแล้วเป็นสเปคของพี่กรณ์พี่อุ้มหมดเลยนะพี่กรณ์คนนี่ดูผู้ชายคนนี้ดูปากสินะดูปากนี่เมียเขาเนี่ยไม่มีเงินตรามอบให้แต่มีหัวใจล้วนๆต่อไม่ใช่หัวใจนะต่อให้เป็นหัวคอยกูก็ไม่เอาล้วนๆนะคะดูหน้าตานะคะไม่รู้ว่ามันจะจูบปากอีท่าไหนนะคะดูท่านี้แล้วน้องผู้หญิงก็สวยสวยนะเอาเป็นเรื่องโกหกเหรอเป็นเรื่องโกหกเหรอ
พี่ก็เลยเอามาพูดนะคะพี่ดิวสวัสดีค่ะเดี๋ยวมาเอาแกงฮังเลนะเดี๋ยวหนูพาไปกินผู้ชายด้วยพี่ดิวก็เลยมาพูดนะคะว่าเอ้ยพี่กอพี่ก็เลยเอามาพูดว่าให้พี่กรนะคะว่าพี่กรดูกระจกแล้วชักว่าตัวเองอะพี่กรหลงในรูปตัวเองเหรออืมกินงูเลิศนะน้องไม่เอาค่ะนะผัวเก่าออกมาแฉแล้วค่ะเหรอออกมาแฉว่าไงพิมพ์มาด้วยนะจ๊ะมันมีเงื่อนงำค่ะเคสนี้โอเคนะเล่ามาเลยนะพี่นี้พี่กรเขาเป็นโรคหลงไหลในหุ่นตัวเองแล้วก็ยืนมองกระจกแล้วก็ชักว่าด้วยตัวเองมันจะมีความสุขอะไรเพราะฉะนั้นแล้วให้พี่ก็เลยบอกให้พี่กรว่าจะทำอะไรก็รีบทำก่อนที่จะแก่ถ้าเบื่ออยู่กับใครไม่ได้ก็ไม่ต้องเอาอยู่กับพี่แจ็คกับเพื่อนๆแบบนี้แหละดีแล้วอืมนะพี่ดิวก็อยู่นะคิดถึงพี่ดิวอยู่รีบมานะหนูก็เงียบแฟนตัวจริงน้องออกมาแล้วค่ะพี่แจ็คเหรออืมก็ไม่เห็นมีนะคะไม่เห็นมีข่าวแฟนน้องออกมานะอืมน้องมาช้าอีกแล้วยังไม่ช้าพี่ยังไม่ไปนะคะเอ้าเหรอมันเป็นเรื่องโกหกเหรอคะอ๋อน้องอ้อมนี่ไงอีแม็กมันกระทะลึ่งเนาะอีหาเนาะอ้าวเลี้ยงคางหน่อยคางหน่อยเขามีลูกกับผัวเก่าแล้วทิ้งผัวเก่าไปมันเป็นยังไงอ๋อมีลูกกับผัวเก่าแล้วทิ้งผัวเก่านะฮะนะคนเราเนาะช่างมันนะช่างมันพี่แจ็คชอบผู้ชายรุ่นไหนพี่แจ็คชอบคนนี้พี่อยากได้รูปแบบเนี้ยพี่แจ็คอยากได้ประมาณเนี้ยเนี่ยหุ่นอะถ้าพี่มีผัวอย่างงี้พี่ไม่อั้นนะพี่จะไม่อั้นเท่าไหร่ก็ได้ถึงไหนถึงกันอะเนี่ยพี่จะให้เย็ดเช้าเย็ดเย็นเย็ดเช้าเย็ดเย็นอะเนี่ยเนี่ยดูดิโลกนี้กลับมาอีกแล้วมันกลับมาแล้วเห็นรูปผู้ชายปุ๊บตดแตกตดแตนกลับมาแล้วนะโลกนี้นะหายไปสักพักนึงกลับมาเป็นอีกแล้วพี่กรไงพี่แจ็คไม่ได้นะคะพี่กลับมาเป็นโลกเดิมแล้วนะคะอืมนี่ก็ได้อยู่อืมสวีเดนพี่วันดีจากสวีเดนเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีนะคะมาเท่านิ้วโป้งคุยเล็กนะคะเล็กมากจริงๆมันเรื่องจริงนะคะคือใครบอกว่าฝรั่งคุยใหญ่ไม่จริงเสมอไปเรื่องนี้ดิฉันขอพูดได้เลยว่าไม่จริงนะคะไม่จริงฉันเสียใจมากมาเคสที่แล้วก็เหมือนกันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฮะจะให้เพื่อนๆดูนิดหน่อยไม่ว่ากันนะโอ้ตายแล้วเดี๋ยวๆพี่นิดเดียวรู้ละนะมีอยู่อันนึงจะโดนไหมเนี่ยเนี่ยนะคะฝรั่งหน้าตาดีเล่นน้ำส่งอ่ะกระจังมันดูหุ่นดิคนอย่างเงี้ยเนี่ยดูห่ำดิอ่ะมันมีจริงๆใครบอกฝรั่งควยใหญ่ไม่เสมอไปฉันเจอควยฝรั่งเล็กๆเยอะมากพี่ไปบอกกับเขาว่านี่ฉันเจอฝรั่งควยเล็กกว่าฉันเยอะมากไม่มีใครเชื่อฉันเลยจนฉันเอารูปมายืนยัน
มันเป็นจริงๆเล่นกล้ามกันอ่ะอีพวกเล่นกล้ามเล่นกล้ามเราคอยเท่านี้อันนี้พูดเล่นนะไม่ได้พูดเล่นนะเธอเห็นไอ้เกอร์ไหมไอ้ลูกชายเนี่ยคอยใหญ่มากอ่ะโหดร้ายมากถ้าคอยเท่านี้นะมึงไปแปลงเพศเลยดอกนะคะหำเด็กมากอ่ะตกใจถ้าหล่อขนาดนี้นะอ่ะถามหน่อยอ่ะขนาดนี้มาเนี่ยกูถึงบอกเอาเด้อเขาเรียกถ้ามีขนาดนี้มึงมีเนื้องอกดีกว่านะคะตลกเนาะชีวิตอ่ะจะโดนบล็อกไหมคะคุยเท่านี้จะโดนบล็อกถ้าคุยเท่านี้แล้วมึงบล็อกเฟซกูนะมาร์คซักเกอร์เบิร์กนะคะกูจะเลิกเล่นแล้วพี่ขอพูดอีกเรื่องเดียวนะคะอีกเรื่องหนึ่งนะพี่จะพูดอีกเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังมันปากมากนี่อยู่กับกูนี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเพื่อนๆฟังไว้นะเพื่อนเรื่องนี้เพื่อนเพื่อนต้องรู้ด้วยกันนะคะเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องตรงนี้เดี๋ยวเธอฟังนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกินน้ำแป๊บหนึ่งเรื่องนี้ต้องฟังนะฟังจากฉันด้วยตอนนี้ดิฉันไปดู YouTube นะไปดู YouTube ใครจำได้ว่ามีไอ้แขกคนหนึ่งอ่ะชื่อบังแจ็คนะอันนี้พี่เล่าให้ฟังเล่าในการเสพข่าวต่างๆพี่ขอให้ข้อคิดพี่ไม่ได้เพอร์เฟคตลอดนะพี่จะบอกว่ามีคนชื่อบางแจ็คที่บอกว่ากูไปตัดผมที่ร้านฟินิกส์ตัดเหี้ยมากเลยคืนสเตตัสด่าพี่แจ็คนะตัดกับอีแจ็คฟินิกส์โฟนิกส์ฟินิกส์อะไรนะที่มันด่าฉันนะพี่ว่าเขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษแต่ทำไมเขาเขียนชื่อร้านยังไม่ถูกเลยอ่านชื่อร้านยังเป็นโฟนิกส์หรือฟินิกส์อะไรยังสะกดยังผิดอยู่เลยพี่คำถามมาจากพี่นะตอนนั้นถ้าใครจำได้เหมือนกับว่าเขาสะกดภาษาผิดแล้วเขาเป็นครูสอนภาษาอังกฤษได้ยังไงแล้วตัวเขาเองอยากจะเด่นอยากจะดังเห็นใครดังก็เกาะกับคนนั้นเกาะกับคนนี้นะคะทีนี้เพื่อนๆ เขาอยากดังในด้านนี้พี่เองอะแต่แรกทุกคนอยู่มาเลย์อยู่หน้าสุดท้ายอยู่ล่ากันไปตามล่ากันเพื่อนๆ พี่เอาเวลานี้อย่าดูไปทำอย่างอื่นที่มันมีประโยชน์อย่างอื่นดีกว่าไม่ว่าจะเป็นเอาเวลาเนี้ยไปทำมาหากินดีกว่ากลุ่มนี้พี่แจ็คขอเลยว่าเฮียนะคะมันเป็นเดนสังคมมันมีเรื่องตื้นลึกหนาบางกว่านั้นเยอะมากนะคือความลับไม่ควรให้แม่รู้เด็ดขาดแม่จักรวาลรู้นะคะขอบคุณค่ะทีนี้มันด่าคนนั้นด่าคนนี้อย่าไปดูมันจะได้ยอดวิวอันนี้เราพูดเลยแล้วก็พี่มันเป็นเรื่องที่มันอยู่ข้างหลังบ้านเขาหลายคนมากมันเกาะกระแสคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้เนี่ยมันเป็นไอ้บังแจ็คมันเหี้ยนะเดี๋ยววันใดวันหนึ่งอ่ะพี่จะพรุ่งนี้ก็ได้นะคะถ้าพี่ว่างแล้วอะไรไม่มีในใจอ่ะถ้าพี่ไม่มีปัญหาอะไรแล้วอ่ะพรุ่งนี้พี่จะด่ามันให้นะเพราะว่ามันเหี้ยพี่จะด่านะคะมันเหี้ยมากมันไอ้นรกมาเกิดอย่าไปบางทีมันพูดเหมือนจะพูดดีไม่ต้องไปเชื่อมันตอแหลได้โลกอีกคนนี้นะแล้วก็โอ๊ยผมขอโทษดังนั้นอย่างนี้มันอยากดังมันเป็นประสาทมันเป็นตรงนี้อีเหี้ยนั่นน่ะแต่พี่เล่นไลฟ์ตรงนี้พี่แจ็คไลฟ์เพราะอยากหาเพื่อนและอยากมีมิตรภาพมันคนละจุดประสงค์พี่ไลฟ์พี่ไม่ได้มาอะไรกับคุณพี่เองก็รู้มารยาททางสังคมพี่ก็ไม่ได้มาเป็นคนแบบนั้นสุดท้ายพี่เล่นเพื่อความสนุกสนานและบันเทิงแต่เขาเล่นเพื่ออะไรก็ไม่ทราบสาดน้ำลายกันไปสาดน้ำลายกันมาด่ากันคนนั้นคนนี้ไม่จริงนักเลงทีเดียวเขาใช้ปืนกระยิงต้มตายไม่มาเห่ากันมุกเห่าผู้ชายแบบนี้ถ้าเป็นผู้หญิงจะไม่ให้เย็ดแม้แต่เด้าเดียว
จะไม่มีสิทธิ์ได้เย็ดพี่เลยนะเพราะว่าผู้ชายเหล่านี้พูดเยอะเกินไปจนหมดคำว่าเสน่ห์จะหมดเสน่ห์ไม่สามารถมาเย็ดฉันได้ขนาดฉันเป็นกระเทยคุณยังไม่มีสิทธิ์ได้เย็ดฉันเลยเตี้ยเป็นแขกที่เตี้ยมาตืดมากเกิดมามีแต่ตีนแล้วคอเลยเตี้ยแล้วก็ตันไอ้แขกกันนะไอ้บางแจ็คนะและไอ้นั่นก็พูดเยอะเยอะๆๆไม่มีเสน่ห์สักตัวไอ้พวกสวัสดิ์พวกนั้นมาเย็ดกูนะมึงกูจะแจ้งความทันทีนะอันนี้เล่าให้ฟังนะใช่ค่ะคนละเรื่องเลยค่ะพี่แจ็คจำเอาไว้พี่แจ็คแนวความคิดพี่แจ็คเอาเวลาไปทำอย่างอื่นอีพวกนี้เหี้ยนะคะอย่าไปให้เครดิตอะไรกับพวกเขาเหี้ยมากพี่แจ็คพูดถูกชัดเจนอะไรวะมาจะมาทำรายการเก็บตกไลฟ์สดพี่แจ็คมาเมาแม่ย้อนหลังที่แม่เมาไปไม่ดีดีไหมมันเหี้ยอีเหี้ยนั่นน่ะพี่เองอ่ะพี่จัดให้ได้นะพี่ด่าได้คือไม่ได้สร้างสรรค์น่ะแล้วมานั่งสร้างกระแสช่วงก่อนมาหลอกลวงเขาโอ้ยจะต่อยกันจะต่อยกันวางเงินเดิมพันอีเหี้ยหลอกให้คนจะเอายอดเงินจาก YouTube ยังไม่พอจะเอาอะไรอีกจากสังคมจะเอาเงินหรอจะอยากสร้างชื่อเสียงอะไรกันหรองงมากแต่พี่แจ็คเองยังพอรู้พี่แจ็คเองก็เลยไปอยากขายของฉันไปเปิดเพจขายของใหม่แล้วนะตลาดนัดหัวดอขายของโดยตรงขายแม่งทุกอย่างนะคะซากกระเบือจนเรือลบมีทั้งแจกและขายอนาคตไปขายทางนู้นไม่ต้องมาถามพี่แจ็คผอมจังเลยอ่ะผอมจังเลยอ่ะสวยอ่ะกูไม่ขายเรื่องนี้เรื่องชาวบ้านกูหาเรื่องคนล้วนๆนะคะจะหาแต่เรื่องคนคุยแต่เรื่องอย่างนี้เรื่องแต่หัวคุยเรื่องหีเรื่องแตกคุยแต่นี้ให้มันจบใครมีเรื่องกูมาหาเรื่องในเพจนี้ใครอยากจะซื้อของอยากสวยอยากงามอยากหุ่นดีอยากอะไรไปเพจโน้นตลาดนัดหัวดอจบข่าวนะคะวันนี้ดิฉันได้ไปเทรนเด็กๆไว้แล้วว่าอีแม็กมึงไก่อกมึงอยู่หน้ากล้องถ้ามึงจะพูดให้มึงพูดกันสองคนไอบอลถ้ามึงหกปากมึงไม่ต้องพูดสอดถ้ามึงอยู่ในกล้องมึงอยู่ใกล้ๆกล้องมึงไม่ต้องพูดไอ้เติร์ดมึงถือกล้องดีๆมึงมาจับตรงนี้กูจะไม่มาขึ้นมาดูแล้ววันหลังกูจะตัดผมกูจะปล่อยเป็นหน้าที่มึงอยากขายก็ขายมึงอยากขายคนไหนเข้ามาตรงนี้แสดงมันอยากซื้อก็ให้มันมาดูจบเพราะฉะนั้นแล้วฉันแยกแล้วนะกูไม่โพสไอ้เหี้ยอะไรแล้วบอกเลยไปขายอย่างเดียวกูจะโพสแม่งทั้งวันวันนี้โพสหัวควยพรุ่งนี้โพสกันแตดพรุ่งนี้โพสหัวนมหัวเม็ดอันอย่างเงี้ยยาลดความอ้วนวันนี้ลิปสติกวันนี้ตาวันนี้ขนคิ้วขนแตดขายแม่งทุกอย่างขายตรงนั้นที่เดียวจบแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามนะไปที่นั่นที่เดียวที่นี่พี่โอเคแล้วเลือกที่นี้เวลาฉันบ่นฉันด่าลูกฉันด่าคนนั้นคนนี้คนไหนมาด่าตบแม่งเลยเพราะว่าตั้งใจแล้วอุตส่าห์ไม่ปนแล้วนะตอนนี้ดูพี่แจ็คสอนเลยนะคะชอบน้องคนน่านเปิดดูประจำประชันกันค่ะชอบพี่มันตลาดนัดหัวดอมีดอขายไหมน้องอนาคตนะคะอนาคตไม่มีขายกระดอแต่ให้ดูดอได้นะคะอาจจะให้นูนนูนมานิดนึงนะคะอาจจะให้นูนให้ควยนูนออกจากกางเกงวอร์มอย่างเงี้ยอาจจะให้น้องๆใส่กางเกงวอร์มขายของแล้วให้มันนูนจากกางเกงวอร์มไม่ได้นูนจากขอบกางเกงในโอ้ยสาธุแม่พระไม่ได้ไปชดใช่ไหมค่ะสบู่ขายก็เอามาแจกเขาสินาตาลีก็เอามาแจกสิคะสบู่นะนาตาลีก็เอาสบู่มาแจกเขาสัก3ก้อนก็บอกว่าคนไหนไลค์และแชร์เพจนะแล้วเอาไปใช้นะแล้วหรืออยากจะซื้อกับนาตาลีก็เอาไลน์ไปนะมาร่วมแจกขายสบู่ก็เอาสบู่มาขายช่วงนี้เดือนนี้นะเอามาขายได้รีบเอามาแจกคนไหนเปิดคลินิกจะแจกโปรโมชั่นจริงๆโดยที่ไม่ได้แจกโปรโมชั่นโกหกหรือแจกโปรโมชั่นตอเหลก็เอามาแจกจริงๆก็เอามาไม่ใช่ว่าราคาอยู่ที่ 7,000 เอามาแจกลดกิ๊กวอเชอร์ไป 2,000 ราคานี้นั่น
ไม่เอาแบบนั้นแจกให้เพื่อนแจกดีๆอย่างพี่แจ็คสปอร์ตมากเลยนะน้องอะไรน้ำมันใส่ผมอะไรเท่าไหร่เซเลน่าจัสตินหรอโอเคตรงนี้เอาลิปสติกแจกเอาแจกเลยเด็กๆหิวข้าวไม่ต้องทายโทรมาทักทายให้คางเสียงโอ้ยโอ้ยโอ้ยจบแจกแจกเลยคือเด็กๆของพี่แจ็คลูกน้องแกพี่แจ็คแอดมินพี่หิวข้าวสั่งกับข้าวมาแล้วไม่ได้กินเอาเร็วๆให้เขาคางจบคางเสร็จแจกก็เป็นอย่างนั้นน้องปราโมชนะคะอยากได้ก็นอนแล้วค่ะนะคะเมามอยกันไปยามดึกนะคะเดี๋ยวพี่ทำอะไรพี่เองคงจะเล่นหาคู่สักนิดนึงมีของดีๆจะไปซื้อค่ะค่ะแล้วแต่ถ้าอยากซื้อซื้อเลยอันนี้ถ้าอยากจะร่วมบ้านขายขายโลงศพโลงสวยๆไม้ดีๆผ้าลูกไม้เลิศๆไม่มีหนอนเจาะไม่มีอะไรโลงนะไม่มีแมงกินนะไม่มีโลงอ่ะโลงสวยๆอ่ะโลงจำปมจำปาเนี่ยเอาก็เอามาร่วมเล่นเกมได้เผื่อเพื่อนจะไปเทไอไปเล่นกันนะไปทายกันนะแจกกันดีๆคุยกันตรงๆครีมก็แจกครีมดีๆของดีๆแจกกันไปไม่ต้องไปอะไรฉันแยกไปแล้วนะเรื่องนี้เราจะไม่พูดว่าพี่แจ็คกินอะไรสวยอ่ะกูไม่ได้สวยกูไปศัลยกรรมทำเลเซอร์แม่งทั้งวันทั้งปีทั้งชาติวันอาทิตย์มีนัดกับหมอไปฉีดหน้าผากให้นูนให้มันเหมือนผู้หญิงนะคะอุ้ยยิ้มทีนึงเห็นแต่รอยย่นเนี่ยย่นแล้วเอาไว้หน้าผากอ่ะฉีดโบท็อกก็ไม่อยู่ก็ฉีดไปสีฟิลเลอร์ให้มันตึงออกมาเนี่ยให้มันนูนออกมาต่อให้หัวรอบฟันหักยังไงก็ไม่ย่นเพราะมันตึงแจกโลงศพก็ว่ากันไปนะตดดีดีนะฮะตดดีดีนะพี่แจ็คเองจินตนาทองนุ่มเดี๋ยวหนูนะฮะพี่แจ็คกำลังดูอยู่ว่าพี่แจ็คกำลังจะหาผู้ชายมาเย็ดคืนนี้เดี๋ยวพี่แจ็คก็ไปขี้เสร็จก็เย็ดนะพี่กำลังดูผู้ชายอยู่ตอนนี้นะฮะว่าคนไหนเหมาะสำหรับเป็นผัวพี่แจ็คนี่ฟังนะเธอนะไม่ตาตาลีถือว่าเป็นการทำตลาดมีน้องพี่แจ็คเข้าไปดูนิดเดียวจะบอกนะคะเขาบอกว่าชอบออกกำลังกายชอบผู้หญิงครับมึงชอบผู้หญิงครับเนี่ยมึงเป็นเพื่อนกูมึงเขียนว่าชอบผู้หญิงครับหน้าตายังไงโอ้โหหน้าขนาดนี้คุยเท่านี้แล้วมึงยังกล้ามาบอกว่าชอบผู้หญิงครับมึงเหม็นขนาดนี้มึงเหม็นขนาดนี้แล้วอดีตเคยแชทกับฉันไหมสูง180 morning ค่ะมึงคิดเหรอว่ากูมึงอ่ะมึงชอบผู้หญิงเหรอมึงเจอกูมึงระบุเพศมาขนาดนี้กูบล็อกจบข่าวนะคะจบเลยนะคะจบชีวิตไอ้นี่นะคะพี่เองมีผู้ชายเข้ามาเยอะอยู่ในช่วงนี้นะคะนี่คนนี้สูง170นี่นี่เธอนี่วันอังไปหาได้เปล่าสะดวกไหมสูงเท่าไหร่อ่ะอยู่กับใครอ่ะตอนนี้อยู่กับใครไปหาได้เปล่าสะดวกไหมฉันบล็อกเลยค่ะปากบอกชอบกินหีไม่ชอบกินตูดกูบล็อกทันทีเลือกรูอีกไม่ดูหนังหน้าเลยนะเลือกรูน่ะมึงน่ะตามเกาะติดสถานการณ์ดูผู้ของแม่ด้วยคนนะคะดูได้ไม่เป็นไรหรอกนะก็มีบ้างนะคะมีผู้ชาย
น้องเต้ลองทำเป็นก้อนเล็กๆเท่ากับสบู่โรงแรมแจกให้ลูกค้าทดลองนะคะมันควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะแต่น้องเต้ก็ลองดูนะคะทำอย่างนี้ก็ได้นะเต้นะทำแจกสำหรับแม่ลูกอ่อนนะคะสำหรับเด็กอ่ะทำเป็นก้อนอ่ะทำเป็นแหลมๆเอาไว้ส่วนตุดเด็กอ่ะตอนนี้พี่แจ็คเริ่มนะคะเริ่มอยากได้ผู้ชายนะสวยเลือดได้อย่าได้แค่ศัลยกรรมขนาดนี้พี่แจ็คมีนัดกับคุณหมอทำฉีดฟิลเลอร์ตรงหน้าผากนะคะหน้าผากของพี่เนี่ยหน้าผากมันเป็นผู้ชายมันแบนพี่จะไปฉีดหน้าผากให้มันนูนออกมานิดนึงแล้วก็ตรงปลายจมูกให้นิดนึงนะแล้วก็ฉีดใต้ตาตรงนี้ให้มันเป็นยังไงนะให้มันโอเคนะคะแต่คางอ่ะพักก่อนพี่จะไปฉีดหน้าใหม่แล้วก็ลดน้ำหนักลงอีก3 กิโลแล้วพี่จะไปถ่ายเป็นพรีเซนเตอร์ของมาดามนะพี่นัดกันแล้วว่าพี่จะต้องเอลคอร์ดนะพี่เองก็มีฮูลาฮุปนะคะที่สยามใหญ่มากเดี๋ยวพี่จะเล่นให้ดูนะคะว่าพี่จะทำเอวยังไงให้เป็นเอวแมงใบ้นะคะเอวมดนะคะเอวให้มันเอวคอร์ดเลยพี่จะทำให้ได้พี่ถามอะไรหน่อยได้ไหมคะไม่ได้เฟซเข้ามาดูนานมากอ่ะนัตการอ่อนพอดีพี่โอเคถามได้ตอบได้ยินดีค่ะพี่ไม่มีเรื่องอะไรถามพี่มาได้เลยค่ะยินดีค่ะตอบค่ะรอค่ะพี่รอนะคะนะถามมาตอนนี้แม่สวยแล้วนะคะโอ้ปากหวานนะคะหมอที่พี่ซื้อคอร์สเอาไว้เป็นแสนเขาหายไปไหนพี่แจ๊คเขาเป็นเพื่อนใน Facebook อันนี้พูดได้ไหมนี่วะพูดดีกว่าเพราะว่าพี่ไม่แคร์ละคนนี้ถามในเมื่อคุณถามฉันก็กล้าตอบนะอันตรายมากสำหรับพี่พูดกันเกินนะพี่ไม่ระบุว่าใครนะถ้าคุณไปเกิดการเล่นแชร์คุณเล่นแชร์แล้วคุณเล่นมือหนักๆคุณเป็นเท้าแชร์แล้วลูกแชร์ของคุณหนีแล้วคุณถือว่าคุณเป็นเท้าคุณก็ต้องรับผิดชอบแล้วคุณไม่มีเงินไปจ่ายลูกแชร์ของคุณแล้วอยู่ดีๆทำไมไปเล่นแชร์กันทำไมเล่นแชร์แล้วหนีกันไปหมดแล้วคนที่รับกรรมก็คือเท้าแชร์ไม่เท้าแชร์บางทีเท้าแชร์หนีอีกน้องเข้าใจนะก็โดนรวบกันไปบ้างนะคะเราจะไม่เอ่ยชื่อใครใดๆทั้งสิ้นมันเป็นเรื่องแบบนี้จริงๆพี่เองไม่เห็นด้วยกับการเล่นแชร์คุณมีเงินคุณอย่าหวังเอาเงินเอาดอกคนอื่นคุณจำพี่ไว้พี่โดนมาแล้วเยอะมากคุณถามว่าคุณหมอที่พี่แจ็คซื้อคอร์สไว้ไปไหนแชร์ค่ะวันหนึ่งจะต้องหาเงินวันละ 300,000 ไม่รวมอะไรต้องเอาไปจ่ายทุกอย่างแชร์เขาเล่นกันเป็นล้า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 นพี่ไม่อยากจะพูดถ้าพี่พูดแล้วมันอันนี้พูดเลยนะไม่ดีพี่ไม่อยากเห็นใครเล่นแชร์แบบนี้วันหนึ่งต้องหาวันละ300,000เป็นเทวดายังหาไม่ได้เลยถูกต้องไหมคะไปผ่อนแชร์อันนี้พูดเลยนะถ้าเป็นพี่ไม่เอาก็ปิดกินนี้กันไปย้ายกันไปย้ายกันมาพี่ก็อโหสิกรรมอะไรกันไปเนาะไม่ว่ากันนะนะยามาดามเท่าไหร่ครับพี่แจ็คไม่ตอบค่ะไม่ตอบนะคะไม่ตอบเรื่องยามาดามนะคะไม่พูดนะคะไม่พูดนะคะตัวแทนถ้าช้าก็แล้วแต่นะคะก็หมดแล้วไม่ตอบไม่ขายเพจนี้คุยแต่เรื่องคุยค่ะยามาดามไม่มีแล้วค่ะหมดสต็อกแล้วค่ะนะคะนะโออนัญญาขายไปเลยค่ะไม่ขายเพจนี้ไม่ขายคุยแต่เรื่องคุยนะคะพี่แจ๊คสวยแล้วลดน้ำหนักก็พอแล้วค่ะไม่นะคะคุณน้องขาคุณน้องสวยแล้วสวยแล้วไม่ได้นะคะเติมเลยบ่อยคุณอย่าหลงนะคะอย่าหลง
ต้องเติมนิดเติมหน่อยนะคะดาราเนี่ยเขาเติมบ่อยมากเติมทุกวันดารานะเติมแม่งทุกวันไม่ใช่คุณรู้ไหมดาราเขาเติมกันทุกวันเติม3 วันเติม4 วันเติมเขาเติมนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยไม่ใช่ว่าเติมปีหนึ่งเติมครั้งหนึ่งโอ้ยเหี่ยวจังอ่ะไม่ไหวอันนั้นไม่ได้นะฮะไปผ่อนแชร์แล้วไม่อยากจะพูดไม่ใช่เหมือนเดิมนั่นแหละนะคะใช่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 ทุกคนพูดถูกหมดนะคะทุกคนปุณณลิกาใช่ใช่จบนะคะก็ไม่มีอะไรละไม่ว่ากันนะก็พี่เป็นกำลังใจให้แต่พี่ไม่มีตังค์ไปช่วยก็แล้วกันจะมาให้พี่แจ็คมาช่วยตอนนั้นพี่ช่วยกันไม่ได้นะบอกไว้ก่อนเป็นเพื่อนกันได้คุยได้ช่วยได้จบนะพี่เองก็ไม่อะไรนะลืมไปต้องไปตลาดหัวดอเอ๊ะมาหยอกกันนะสิหรือว่าฉันจะขายของนะสิมีสติค่ะจะมีสตินะคะปากบอกไม่ขายคือไม่ขายแล้วรูปมาโพสต์ before after อ้วนแล้วผอมแล้วไม่มีแล้วเพจนี้ไปเพจนู้นจ้ะตอนนี้ฉันอ้วนนะเมื่อก่อนฉันอ้วนตอนนี้ฉันผอมนะไปเพจนู้นเลยนะเพจนี้นินทาชาวบ้านโดยตรงนะคะไอเหี้ยบังแจ็คกูเสียดาย YouTube มากแม่งไอสัตว์เนี่ยกูจะไปรายงาน YouTube มึงนะคะไอบังนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนรู้สัญชาตญาณมันลึกๆพี่แจ็ครู้ดีคนไหนรู้อยากไปรายงาน YouTube ได้เลยนะคะให้มันปลิวไปเลยมันสันดานมันเหี้ยนะคะไอบังแจ็คนะคะแล้วก็ไอ้นั่นอีกนะคะไม่รู้ว่าใครเป็น FC ขี้หีกันแต่ฉันก็ไม่ได้สนับสนุนนะคะชื่อปอป่าฉันไม่ห้ามฉันไม่พูดนะชื่ออะไรฉันไม่พูดคนไหนพูดไปมีปัญหากันเองนะคะแต่ฉันบอกว่าชื่อไอ้ปอป่านั้นก็รกมากนะคะผู้หญิงบางคนก็ชื่อกอไก่แล้วก็ลิ้นแข็งมากอ๋อเหรอลิ้นไม่ตวัดเลยอีดอกนะคะกูเสียดายนะคะอินเทอร์เน็ตที่ Wi-Fi ที่บ้านกูมากอันนี้เราพูดเลยนะเพจนี้เอาไว้หาเรื่องคนเอาไว้ตบไว้ตีกันนะคะต่อไปแล้วทุกคนวันละสมเสริมผักหวานป่าวิธีการปลูกนะคะวิธีการปลูกผักหวานวิธีการเลี้ยงไก่วิธีการวิทน้ำป่าน้ำอะไรเงี้ยพี่ดูอย่างนี้นะคะพี่เจ้ยนะคะพี่ดูอีกคนหนึ่งนะคะแม่นางที่อยู่ประเทศอะไรนั้นนอร์เวย์หรือว่าประเทศเดนมาร์กหรือสวีเดนก็ไม่ทราบนะฮะแม่นางแม่ใหญ่นางแม่ใหญ่นางมีผัวเป็นฝรั่งแล้วหล่อแล้วมีลูกชายแล้วหล่อไปเก็บหอยนางรมไปเก็บหอยนางรมอุ้ยหอยนางรมมีแต่ตัวใหญ่ๆมองไปที่ไหนนี่หอยนางรมเป็นลูกสุดลูกหูลูกตาพี่ดูแบบนี้1ดูเมืองนอกมันเป็นยังไงหนาวมากไหมน้ำแข็งเป็นยังไงแล้วหอยนางรมมันมาทำไมเยอะแยะตรงนี้ว่าเอ๊ยายตะนะน้องคนนี้อยู่ที่สเปนนะอุ้ยกินเพียงนะเพียงทำไมน่าเกลียดน่ากลัวจังเลยอ่ะกูกินให้กูกินกูยังไม่กินเลยน่ากลัวมากเหมือนตีนหมีเหมือนเล็บตีนหมีเหมือนเล็บตีนสัตว์ประหลาดหอยอะไรสัตว์น่าเกลียดน่ากลัวไปมองแบบนี้โอเคกว่าจะลงใจกว่านะพี่แบบนี้จริงๆแล้วก็ดูพี่เจนนี่โซแซปอะไรประมาณนี้ดูคนนั้นคนนี้ไปพี่ไปดูแวบๆพี่เลยอูเป็นคนอ่านคนขาดสมัยก่อนคุณต้องการอะไรอุ้ยต้องการยอดจากผู้ชมไปเกาะกระแสคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็ไปสนิทกับเจ๊ช้างบ้างไปสนิทกับคนนั้นคนนี้บ้างอะไรอย่างนี้เธอเข้าใจไหมไอ้บังอ่ะสุดท้ายมาละตามล่ากันอย่างนั้นตามล่ากันอย่างนี้อย่าไปเชื่อถ้ากระเทยด่านะฉันด่าจริงนะนะไอ้เหี้ยไอ้บังแจ็คอ่ะด่าเลยก็แล้วกันฉันก็เกิดมาจะได้ข้ามไปเรื่องอื่นไอ้เหี้ยมึงน่ะไอ้เตี้ยไอ้เตี้ยไอ้ควยเตี้ยไอ้ควยสั้นมึงน่ะ
มึงทำไมไม่ทำมาหาแดกที่มันดีๆมึงทำไมเกาะกลุ่มกันเฮี้ยกันอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะคะถ้าด่านะอันนี้ก็ด่านิดนึงแหละแต่พร้อมมีปัญหาไหมพร้อมไม่กลัวเพราะรำคาญแล้วหมั่นไส้อยากตบอยากตีไหมอยากนะคะอยากต่อยนะคะอยากต่อยมันเพราะว่ามันชอบเอาเฮ้ยล้อเลียนเอาลิปสติกมาทากูดูหมดคุณโรสกินไปไทยฝรั่งดูหมดพี่แจ็คดูหมดนะตอนที่บ้านเลือกแม่เป็นธรรมชาติเองอะไรกรุงเทพก็เลียเสียงกับหวานอีกแบบหนึ่งอ๋อชอบพี่แจ็คตอนกลับบ้านเลือกแม่เป็นธรรมชาติดีน้องพิมพ์ภาษาเนี่ยหนูจบถึงป.6ไหมคะคุณน้องขาสะกดมาพี่ก็งงงงหนูพิมพ์พี่อ่าน3 รอบนะคะยายนางพูดดีมีผัวหล่อนะคะผู้ชายเราหล่อเอาเมียอบอวบเขาบอกเขาเย็ดมันผู้หญิงผอมๆหุ่นดีใส่เสื้อผ้าสวยผู้ชายไม่ค่อยเย็ดอันนี้เรื่องจริงผู้ชายเย็ดเดี๋ยวมาดามจะด่ากูไหมเนี่ยหลุดนะคะผู้ชายเขาบอกมาสมัยก่อนเขาบอกผู้หญิงอ้วนๆนะเด้ามันเหมือนเย็ดโซฟาเด้าเนี่ยแต่ผู้หญิงผอมๆแต่เสื้อผ้าสวยๆเย็ดแล้วมันเจ็บหนกหีเอ้ยเจ็บหนกหำมาดามจะด่ากูไหมโอ้ยพูดแล้วนะสวยเนี่ยสวยอยู่คนเดียวหลุดคุยนะเดี๋ยวกูไปล้างกันนะเดี๋ยวมันจะหลุดเยอะนะคะเดี๋ยวยามาดามขายไม่ออกนะคะสวยก็จริงเอาให้เลือกกันแล้วแต่1สวยเสื้อใส่สวยนะแต่ใส่เสื้อผ้าสวยไปไหนมีแต่คนบอกสวยสวยหุ่นดีมากสวยสวยแต่เวลาเย็ดแล้วผัวบ่นนะคะเจ็บโหนกคอยมากเลยกับอีกคนหนึ่งเมียเนี่ยอ้วนดำขาหนีบดำมากแต่เย็ดแล้วมันมาอยู่กับโซฟานะแล้วเลือกเอาคนเดียวว่าคุณจะให้ผัวคุณเย็ดมันเย็ดเลือดเลือดคุณขาหนีบดำอุบาทนะคะไปไหนก็ใส่เสื้อผ้าลำบากกลิ่นก็เหม็นเปรี้ยวคนหนึ่งสวยหอมแต่เย็ดแล้วเจ็บโหนกคอยจะเลือกเป็นแบบไหนก็เลือกแต่กูคืนคำละอ๋อจะบอกตอนที่พี่แจ็คบ้านอ่ะตอนพี่แจ็คบ้านเลือกหาแม่เรียกหาอ๋อแม่ก็เป็นคนอย่างนี้แหละมาดามหลับไปแล้วเนาะไปถ้าอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวพี่แจ็คขอเวลาโอ้อนัญญาพี่แจ็คขอถามนิดนึงหนูไปถามผัวหนูนะถามว่าที่รักสมัยก่อนเราอ้วนอ่ะตัวเองอ่ะเอากับเขาอ่ะตัวเองชอบอ้วนหรือชอบผอมถามแบบนี้นะตัวเองอ่ะอย่างเงี้ยตอนเย็ดอ่ะตัวเองว่าเราอ่ะตอนผอมเอามันไหมกับตอนอ้วนอ่ะตัวเองชอบเอาไหนถามแล้วตอบมาให้พี่หน่อยนะคะพี่อยากรู้กระซิบก็ได้พี่ไม่บอกใครหรอกนะคะพี่อยากรู้เฉยๆแต่พี่ทำรีเสิร์ชมาสอบถามมาเนี่ย90%กว่าผู้ชายชอบผู้หญิงอวบละเอียดเลือดเขาบอกนุ่มผู้ชายพูดแบบนั้นจริงๆค่ะอันนี้ก็เรื่องจริงนะคะผู้ชายเย็ดมันแล้วฤดูร้อนนะคะฤดูร้อนต่างจังหวัดแอร์ก็ไม่ค่อยมีนะคะแอร์บางบ้านไม่ค่อยมีแล้วเวลาร้อนๆเนี่ยไปใกล้กับผู้หญิงอ้วนๆเนี่ยผู้ชายเนี่ยไปกอดมันเย็นเธอเข้าใจไหมมันเย็นผู้หญิงอ้วนเนี่ยเย็นนะเวลาไปกอดเนี่ยมันเย็นบายบายนะจ๊ะพี่โมดและน้องๆทุกๆคนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ